ัสดีครับนะครับก็สวัสดีทุกๆท่านนะครับผมที่กำลังรับชมนะครับไลฟ์เว็บินาร์นะครับจากซึ่งในครั้งนี้เป็นความร่วมมือนะครับระหว่างครุสภากับ World Didact Asia นะครับซึ่งเป็นช่วงที่เรียกว่าเป็น Inspiration Matter นะครับหรือว่าการส่งต่อแรงบันดาลใจสู่ครูนะครับซึ่งในครั้งนี้นะครับก็ผมเชิดชัยแสนสุดนะครับก็เป็นขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการเสวนาในครั้งนี้นะครับก็ผมนะครับมาจากเป็นโปรแกรมคอนซัลแทนนะครับขององค์ศูนย์สเต็มนะครับขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือที่เรียกว่าเป็นCMEO STEM Edนะครับในครั้งนี้ก็จะขอเป็นผู้ดำเนินรายการในครั้งนี้นะครับผมก็สิ่งที่ทางเราจะมาแลกเปลี่ยนกับทุกท่านในวันนี้นะครับก็เป็นกรณีศึกษานะครับจากโครงการเชฟรอนเอนจอยไซสนุกวิทย์พลังคิดเพื่ออนาคตนะครับก็เป็นโครงการระยะยาวนะครับซึ่งเป็นความร่วมมือนะครับผมระหว่าง3หน่วยงานหลักๆนะครับผมในครั้งนี้ด้วยกันนะครับได้แก่บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดนะครับซึ่งเป็นผู้ให้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็หน่วยงานที่2นะครับก็คือสำนักงานเลขาธิการครุสภานะครับแล้วก็หน่วยงานที่3นะครับก็คือศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสเต็มศึกษาของ CMEO นะครับหรือว่า CMEO STEM Ed ในครั้งนี้นะครับซึ่งวัตถุประสงค์นะครับของโครงการนี้ก็เป็นโครงการพัฒนาด้านการศึกษานะครับโดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาทางด้านสเต็มนะครับโครงการนี้นะครับถ้าจะบอกว่ามูลค่าที่ได้เขาเรียกว่าลงสู่การพัฒนาในครั้งนี้มูลค่าสูงมากนะครับซึ่งมากกว่า30ล้านเหรียญสหรัฐนะครับหรือว่าประมาณ 1,000 ล้านบาทนะครับซึ่งโครงการที่มูลค่าขนาดใหญ่อย่างเงี้ยเราก็อยากทราบเหมือนกันนะครับว่าทำไมเชฟรอนนะครับถึงสนใจการพัฒนาโครงการทางด้านการศึกษาแล้วก็อะไรที่ทำให้เชฟรอนอยากเข้ามาร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาครั้งนี้นะครับผมก็ได้รับเกียรตินะครับจากคุณชลิดานะครับณรงค์ศิริกุลท่านเป็นผู้จัดการโครงการเชฟรอนเอนจอยสายนะครับจากบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดในครั้งนี้ผมก็ขอเชิญคุณชลิดานะครับได้เล่าถึงความตั้งใจในครั้งนี้ครับผมสวัสดีค่ะชลิดาณรงค์ศิริกุลจากเชฟรอนนะคะก็ถามก่อนเลยว่าทำไมถึงสนใจในการพัฒนาการศึกษาใช่ไหมคะเพราะว่าหลักๆแล้วบริษัทเนี่ยเน้นเรื่องของการพัฒนาคนค่ะคำว่า human energy นี่เป็นเหมือนสโลแกนของบริษัทเลยเราก็เลยคิดว่าการพัฒนากำลังคนเนี่ยพัฒนาคนเนี่ยการศึกษาเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเข้มแข็งให้กับคนของประเทศเราได้นะคะก็บริษัทถึงได้อนุมัติการลงทุนที่มากกว่า1,000 ล้านบาทมาเนี่ยนะคะซึ่งเป็นโครงการเพื่อสังคมของบริษัทเชฟรอนค่ะเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เชฟรอนเคยทำมานะคะแล้วก็เป็นโครงการระยะยาวค่ะจริงๆตอนนี้เราทำมาแล้ว5 ปีเข้าสู่ปีที่6แล้วนะคะเป็นโครงการรูปแบบรัฐร่วมเอกชนนะคะแล้วก็เราเน้นมุ่งพัฒนาศักยภาพของคุณครูนักเรียนแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจโดยเน้นเรื่องของนวัตกรรมโดยการใช้วิชา STEM เนี่ยค่ะเข้ามาเป็นฐานก็คือ STEM ก็คือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์นะคะตอนนี้เนื่องจากโครงการเนี่ยเข้าสู่ปีที่6แล้วอะค่ะวันนี้เราก็เลยมีความยินดีมากๆที่เราได้เชิญคุณครูซึ่งเป็นคุณครูแค่บางส่วนของโครงการเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นคุณครูที่ตอนนี้เรียกว่าได้ตำแหน่ง Master Trainer นะคะที่ได้แชร์องค์ความรู้ของท่านนะคะลงสู่ชุมชนโรงเรียนแล้วก็เพื่อนครูแล้วก็ลงถึงตัวผู้เรียนมาแล้วมากกว่าเป็น10 ปีนะคะแต่ว่าท่านได้อยู่กับโครงการของเรามาเนี่ยเข้าสู่ปีที่6นะคะซึ่งในปีที่6ของโครงการ Chevron Enjoy Science เนี่ยนะคะเราก็มีขอบเขตการทำงานที่กว้างขึ้นนะคะแต่ที่เน้นหนักจริงๆเลยก็คือเรื่องของการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทางด้าน STEM นะคะโดยการมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญค่ะจากต่างประเทศมาให้คำแนะนำแล้วก็ทำการอบรมให้กับคุณครูของพวกเราอย่างต่อเนื่องนะคะดิฉันเน้นคำว่าต่อเนื่องเพราะว่าคุณครูเหล่านี้ค่ะท่านได้ทำงานแล้วก็มีการได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่องอันนี้คือเป็นจุดที่เราเห็นว่าความต่อเนื่องเนี่ยจะสร้างความเข้มแข็งให้กับพวกเขานะคะแล้วก็ขอบเขตที่เราทำอยู่ก็คือเพิ่มแหล่งเรียนรู้ทางด้าน STEM ศึกษานะคะให้หลายๆคนเนี่ยได้มีโอกาสเข้าถึง
แหล่งการเรียนรู้ค่ะแล้วก็เสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้คือ PLC ที่คุณครูหลายๆท่านรู้จักนะคะเรามองว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญให้คุณครูได้มีโอกาสได้แชร์องค์ความรู้ต่างๆให้กับเพื่อนครูด้วยกันได้มีการเปิดห้องเรียนให้เพื่อนๆมาดูว่าสิ่งที่คุณครูเนี่ยได้ทำในห้องเรียนทำยังไงแล้วก็มีการวิพากษ์กันด้วยนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยโครงการได้มีการเริ่มโมเดลใหม่ที่เรียกว่า Career Academy ค่ะคือที่ผ่านมาเราทำรากฐานให้กับคุณครูกับน้องๆ นักเรียนแล้วตอนนี้เรากำลังจะพยายามต่อยอดให้เขาเข้าสู่โลกแห่งอาชีพให้เร็วที่สุดค่ะให้เขามีโอกาสได้มีทางเลือกเข้าสู่อาชีพว่าทางเลือกของพวกเขาเนี่ยในเมื่อเขามีฐานของ STEM แล้วเนี่ยเขามีโอกาสอะไรบ้างในการศึกษาต่อหรือแม้แต่เข้าสู่อาชีพโดยเร็วนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญมากๆอีกอย่างหนึ่งคือการสร้างความตระหนักค่ะสิ่งที่เราทำอยู่คือ STEM เนาะแต่ว่าเราจะทำไงให้ทุกคนเห็นความสำคัญคือเราเลยเน้นการสร้างความตระหนักสิ่งเหล่านี้ก็คือเราจะพยายามจะทำนอกห้องเรียนด้วยนะคะกิจกรรมต่างๆที่อยู่นอกห้องเรียนเนี่ยจะเป็นการสร้างความตระหนักให้ทุกๆคนเห็นความสำคัญของการศึกษาทางด้าน STEM นะคะแล้วก็โครงการเนี่ยค่ะจะยั่งยืนได้ก็ต่อเมื่อเราต้องมีเครือข่ายค่ะตอนนี้เรามีเครือข่ายเราอยากจะพูดว่าเรียกว่าทั่วประเทศค่ะเพราะว่าเรามีทั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัยโรงเรียนเขตพื้นที่เทศบาลอบจ.นะคะซึ่งจริงๆแม้แต่เอกชนหลายๆที่ก็ตอนนี้เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ของโครงการแล้วสิ่งที่เราบอกก็เพราะว่าความยั่งยืนมันจะอยู่ได้เพราะเครือข่ายเพราะว่ากัลยาณมิตรของพวกเรานะคะที่ท่านได้ฝึกฝนและแชร์ต่อไปให้กับเพื่อนๆในเครือข่ายในชุมชนของเขาสิ่งที่เราทำมาตลอดไม่ได้เป็นเพียงแค่การดำเนินงานแต่ว่าเราเน้นเราทำควบคู่ไปกับการงานวิจัยด้วยนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเกิดผลกระทบในทางบวกแล้วแต่ทำยังไงให้สิ่งเหล่านี้งานเป็นงานวิจัยแล้วส่งต่อถึงผู้วางนโยบายนะคะก็ทางบริษัทเชฟรอนและศูนย์ซิมิโอสเตมเซ็นเตอร์ที่เป็นผู้บริหารโครงการให้เรานะคะขอฝากภารกิจสำคัญนี้ไว้เพื่อสานต่อนะคะโครงการอาจจะไม่ได้อยู่ตลอดไปแต่ว่าสิ่งที่ท่านทำไว้เครือข่ายเราทำไว้นะคะดิฉันขอฝากภารกิจนี้ไว้เพื่อให้ช่วยกันสานต่อให้มันยั่งยืนนะคะก็วันนี้เดี๋ยวทางเชฟรอนแล้วก็โครงการ Enjoy Science ก็จะฝากคุณครูไว้นะคะคุณครูของพวกเราเนี่ยเดี๋ยวฟังแล้วจะทึ่งจริงๆค่ะว่าพวกท่านเนี่ยมีตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างจากชีวิตการทำงานจริงแล้วเกิดผลกับตัวผู้เรียนของพวกเขายังไงนะคะก็ค่ะขอให้การอบรมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จค่ะขอบพระคุณค่ะครับผมก็ขอบพระคุณนะครับคุณชลิดานะครับณรงค์ศิริกุลผู้จัดการโครงการเชฟรอน Enjoy Science นะครับจากบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดนะครับที่ให้เกียรติเข้ามาร่วมรายการในครั้งนี้แล้วก็เล่าถึงนะครับว่าโครงการนี้มีความสำคัญยังไงนะครับต่อการพัฒนาการศึกษานะครับผมนักเรียนคะวิทยาศาสตร์คืออะไรในชีวิตประจำวันเราสัมผัสวิทยาศาสตร์ตลอดเวลาบางครั้งเราทั้งทดลองหรือสนุกกับมันโดยไม่รู้ตัวโครงการเชฟรอน Enjoy Science มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กไทยแล้ววิทยาศาสตร์ก็ไม่น่าเบื่ออีกต่อไปนักเรียนคะวิทยาศาสตร์คืออะไรในชีวิตประจำวันเราสัมผัสวิทยาศาสตร์ตลอดเวลาบางครั้งเราทั้งทดลองหรือสนุกกับมันโดยไม่รู้ตัวโครงการเชฟรอน Enjoy Science มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กไทยแล้ววิทยาศาสตร์ก็ไม่น่าเบื่ออีกต่อไปครับผมครับเมื่อสักครู่นะครับก็คงจะได้เห็นตัวอย่างนะครับไตเติ้ลของโคร
ครงการนะครับ Chevron Enjoy Science นะครับฟังแล้วว้าวมากเลยวิทยาศาสตร์คืออะไรใช่ไหมครับก็เชื่อว่าคุณครูหลายท่านนะครับที่ได้เข้าไปทำความรู้จักกับโครงการเนาะอาจจะเคยเห็นนะครับคลิปวิดีโอโฆษณาตัวนี้นะครับที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้นะครับผมก็นะครับนอกจากทางบริษัทเชฟรอนนะครับในโครงการระยะที่2ของเชฟรอนเอ็นจอยไซน์ในครั้งนี้นะครับเราก็ได้รับนะครับโอกาสนะครับในฐานะของศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสเต็มศึกษานะครับของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับหรือว่า CMEO STEM Ed ในครั้งนี้นะครับเข้ามาเรียกว่าสานต่อนะครับความยั่งยืนในครั้งนี้นะครับซึ่งวัตถุประสงค์นะครับของศูนย์เรานะครับก็มีวิชั่นนะครับที่อยากจะเป็นศูนย์ระดับภูมิภาคนะครับด้านการวิจัยแล้วก็พัฒนาการศักยภาพทางด้านสเต็มศึกษานะครับแล้วก็พยายามอยากจะส่งเสริมนโยบายนะครับหรือว่าแนวปฏิบัติที่รองรับจากงานวิจัยนะครับผมสำหรับกรณีของโครงการ Chevron Enjoy Science ในครั้งนี้นะครับเราก็อยากจะมาเหมือนแลกเปลี่ยนนะครับแนวปฏิบัติที่ทางโครงการเนี่ยอย่างนั้นก็คือการพัฒนาอบรมหรือการพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จัดทำมาอย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงโครงการเฟสระยะที่1นะครับแล้วก็กลไกที่2ก็คือหลังจากที่คุณครูมีองค์ความรู้ที่เป็นพื้นฐานสำคัญบ้างแล้วเนี่ยจะทำยังไงให้คุณครูแบบ PBL หรือว่าเป็น Project Based Learning นะครับแล้วก็ในวิดีโอในสัปดาห์นี้นะครับในไลฟ์ตอนนี้เนี่ยเราอยากจะนำพาทุกท่านได้มาเห็นเรื่องของการส่งเสริมสมรรถนะเนาะในห้องเรียนบ้างนะครับผ่านการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนปกติของครูเราเนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นโครงการ Enjoy Science นะครับก็ได้นำเอาแนวปฏิบัตินะครับผมต่างๆนะครับซึ่งถือว่าเป็นโนว์ฮาวต่างๆที่เราได้ทำการศึกษานะครับรวบรวมมานะครับอย่างเช่นการที่จะทำให้คุณครูทำงานร่วมกันเนี่ยเราก็มองถึงว่าการที่คุณครูได้เรียกว่าสร้างชุมชนเนาะแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเนี่ยผ่านการศึกษาชั้นเรียนก็เป็นอีกกลไกนึงที่สำคัญมากๆเลยนะครับแล้วก็ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าในหลายๆที่นะครับพอเอาคำว่า PLC หรือว่าการศึกษาชั้นเรียนหรือ Lesson Study เนี่ยเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่ามันเกิดปรากฏการณ์เนาะทางการเปลี่ยนแปลงทั้งของคุณครูแล้วก็ของนักเรียนเองนะครับเราก็เลยมองว่า practice เนี้ยสำคัญนะครับก็เราเลยใช้มาเป็น practice ที่ให้คุณครูนะครับทางทีมพัฒนาแผนเนี่ยได้มาทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็กระบวนการที่ใช้นะครับผมเชื่อว่าถ้าคุณครูที่เริ่มทำ PLC ก็คงจะคุ้นเคยขั้นตอนของการ plan do see ใช่ไหมฮะของเราก็เหมือนกันเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะสำคัญของการทำงานร่วมกันนะครับของเราเนี่ยในตอนที่ทำโครงการเนาะก็จะมีทั้งครูที่เป็นทีมมาสเตอร์นะครับครูแกนนำของโครงการที่เป็นเหมือนทีมวางแผนนะครับแล้วก็คุณครูที่อยู่ในโรงเรียนเครือข่ายของโครงการเนี่ยก็ได้มาร่วมเติมเต็มนะครับในทั้งพวกขององค์ความรู้แล้วก็แนวปฏิบัตินะครับกลไกที่ทุกท่านเห็นในหน้าจอนี่แหละฮะก็คือเป็นกระบวนการการศึกษาชั้นเรียนนะครับที่เราพยายามส่งเสริมนะครับให้เกิดขึ้นในวงของทั้งคุณครูที่เป็นทีมพัฒนาแผนของโครงการแล้วก็เราพยายามช่วยนะครับให้กับโรงเรียนได้พอมีรูปแบบนะครับในการเริ่มต้นของ PLC นะครับผมแล้วก็นอกจากไอตัวกระบวนการ PLC ใช่ไหมครับที่เริ่มให้คุณครูมาทำงานด้วยกันแล้วเนี่ยนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือเวลาที่คุณครูมาแพลนหรือว่ามาทำงานร่วมกันมาออกแบบแผนการสอนอะไรล่ะที่มันจะเป็นประเด็นโฟกัสใช่ไหมครับที่คุณครูควรมองไหนๆก็ทุ่มเวลามาแล้วใช่ไหมครับก็จะต้องมีแนวปฏิบัติที่น่าจะชัดเจนหน่อยนะครับภายใต้โครงการนะครับโดยทาง Consortium for Policy Research in Education นะครับของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียเนี่ยก็เป็นที่ปรึกษาให้กับโครงการด้วยนะครับทางศูนย์นโยบายนี้นะครับก็ได้แนะนำนะครับสิ่งที่ว่าเป็น7 High Impact Practices นะครับซึ่งที่มาที่ไปนั้นนะครับก็ทางทีมนี้นะครับได้พยายามศึกษาเหมือนกันนะครับว่าถ้าอยากจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มี effect size หรือว่ามี impact มากๆเนี่ยกับห้องเรียนแนวปฏิบัติอะไรบ้างที่เราควรโฟกัสถ้าท่านผอ.อยากแบบให้คุณครูมีความชัดเจนเนาะในการจัดการเรียนรู้ท่านผอ.อจะสนับสนุนอะไรบ้างในขณะเดียวกันเราจะรู้ได้ไงว่าเด็กเกิดการเขาเรียกว่าเกิดการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นทั้งทักษะหรือว่าสมรรถนะหรือความรู้ต่างๆนะครับคือสิ่งองค์ประกอบเหล่านี้แหละเราเรียกว่าจะต้องมีเหมือน
เหมือน practice หรือมีจุดโฟกัสของเรานะครับซึ่งทางทีมของ CIPRI นะครับของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียเนี่ยได้ทำการศึกษานะครับเรียกว่าเป็น meta analysis เนาะศึกษาวิจัยซ้อนวิจัยอีกทีนึงนะครับว่าจากการรีวิวนะครับไม่ว่าจะเป็นของทาง professor John Hattie นะครับซึ่งถือว่าเป็นคลังของเขาเรียกว่า evidence based มากๆเลยครับที่เป็นประจักษ์พยานการเรียนรู้ที่ใหญ่ที่สุดนะครับของโลกอีกเขาเรียกว่าอีกคลังนึงเลยนะครับที่ทาง professor ได้ศึกษาไว้นะครับทั้งทีมของ CIPRI นะครับก็ได้ทำการศึกษาอีกเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะแล้วถ้าจะโฟกัสแบบไม่มากอะไรบ้างที่คุณครูจะต้องเขาเรียกว่าหยิบเอามาใช้ได้เลยนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นของทางจอห์นฮัตตี้เองนะครับก็มีทั้งส่วนที่เป็นของ best practice นะครับของจากกระทรวงศึกษาที่การของนิวซีแลนด์ที่ได้ลองรีวิวไว้นะครับทางทีมของ CIPRI เนี่ยก็ทำการศึกษานะครับจนออกมานะครับเป็นหน้าตาที่ทุกท่านเห็นนะครับก็คือทั้ง7แนวปฏิบัตินี้นะครับผมทีนี้7แนวปฏิบัตินี้มีอะไรบ้างนะครับเพื่อให้ทุกท่านนะครับได้เข้าใจเนาะในขณะที่คุณครูกำลังพูดถึงเนี่ยนะครับจะขออนุญาตนะครับพูดถึง7แนวปฏิบัติเนี้ยคร่าวๆนะครับผมแนวปฏิบัติแรกนะครับขอเรียกสั้นๆแล้วกันนะครับว่าเป็น lesson design นะครับก็คือการออกแบบบทเรียนนะครับซึ่งการออกแบบบทเรียนเนี่ยจากงานวิจัยนะครับเขาก็บอกเหมือนกันนะครับว่ายิ่งคุณครูมาคุยกันเกี่ยวกับการสอนมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับนักเรียนเนี่ยยิ่งมีมากคือพูดง่ายๆคือยิ่งคุณครูแบบมาร่วมการวางแผนมันก็จะมีมานั่งคุยกันใช่ครับซึ่งอันนี้เราเลยขอเรียกว่าเป็นการออกแบบบทเรียนแล้วกันเนาะก็คืออะไรก็ตามที่คุณครูมาคุยกันแล้วก็พยายามมองไปที่ห้องเรียนอันนี้เราเลยขอเรียกว่าเป็น lesson design นะครับแล้วก็แนวปฏิบัติที่2นะครับที่ถูกพูดถึงในครั้งนี้ก็คือเรื่องของระดับการรู้คิดของงานที่เรามอบหมายให้กับนักเรียนนะฮะหรือภาษาอังกฤษเขาใช้ว่าเป็น cognitive demand นะครับซึ่งในแนวปฏิบัติที่2เนี่ยพูดถึงถ้าจะพูดถึง cognitive demand มันอาจจะเป็นนามธรรมไปใช่ไหมฮะแต่อาจจะพูดถึงว่าเอ๊ะงานอะไรล่ะภารกิจงานอะไรเนาะหรือสถานการณ์อะไรในห้องเรียนที่คุณครูให้นะครับ practice ที่2นี่แหละก็คือ task เนาะที่คุณครูให้นะครับว่าคุณครูมีระดับของ task ที่ให้กับเด็กเป็นยังไงบ้างง่ายไปไหมยากไปหรือเปล่านะครับอันนี้คือ practice ที่2นะครับแล้วก็ practice ที่3อภิปรายใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นปริมาณของการอภิปรายที่พูดคุยกันในห้องหรือเนื้อหาสาระที่คุยกันนะครับอันนี้จะเป็นประเด็นที่โฟกัสในเรื่องของการอภิปรายนะครับแล้วก็ practice ที่5นะครับก็คือเรื่องของการประเมินระหว่างเรียนนะครับทุกท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่พูดถึง summative บ้างใช่ไหมฮะจริงๆทั้ง formative และ summative ล้วนมีส่วนสำคัญนะฮะซึ่งต้องถามดีกว่าว่าใครได้ประโยชน์จากการเขาเรียกว่าการประเมินเนาะอย่างถ้า summative คนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดคืออาจจะเป็นคุณครูใช่ไหมฮะที่เหมือนมองbackward กลับมาเนาะว่าอะไรบ้างที่เกิดขึ้นกับนักเรียนนะฮะแต่ถ้าแล้วทำไม practice นี้เขาถึงเชียร์ว่าเป็น formative assessment นะครับก็เพราะว่าอยากให้คุณครูได้มามองช่วงที่เกิดขึ้นระหว่างเรียนกันด้วยนะครับว่าอะไรบ้างที่คุณครูจะสามารถเขาเรียกว่าประเมินหรือว่าช่วยเหลือเด็กได้ณขณะนั้นนะครับเพราะฉะนั้น practice เนี้ยเขาเลยมองว่าถ้ายิ่งคุณครูมองเรื่องของการประเมินระหว่างเรียนใช่ไหมครับผนวกกับการให้ feedback ที่มีประสิทธิภาพเนี่ยจะช่วยให้การเรียนรู้ของเด็กเกิดการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นนะครับแล้วก็แนวปฏิบัติที่6นะครับผมพูดถึงเรื่องของการเขียนนะครับซึ่งการเขียนเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนยาขมนะฮะ จะเห็นเลยว่าโดยเฉพาะเวลาเราลงห้องเรียนใช่ไหมจะเห็นงานเขียนนี่น้อยมากแต่ทำไมงานเขียนถึงมีความสำคัญนะครับประเด็นที่เขาโฟกัสนะครับในเรื่องของงานเขียนก็คือจะทำยังไงให้เราช่วยเด็กนะครับให้เขียนได้นะครับแล้วถ้าพูดถึงการเขียนที่มันจะชัดเจนขึ้นในห้องเรียนคุณครูควรมีไกด์หรือมีวิธีการอะไรบ้างเพื่อช่วยเหลือเด็กนะครับซึ่ง practice นี้ก็เป็นอีกหนึ่ง practice ที่ทางโครงการนะครับโฟกัสด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับ practice ที่7นะครับก็คือเรื่องของกระบวนการการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะนะครับหรือกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์หรือปัญหาเป็นฐานเรียกว่าเป็น PBLหรืออาจจะคุ้นเคยเป็นถ้าครูวิทยาศาสตร์ก็จะเป็น inquiry based ใช่ไหมครับแล้วก็พูดถึงตัวโครงงานนะครับจากการร้อยเรียงตั้งแต่ practice ที่1นะครับจนถึง practice ที่6เนี่ยจะเห็นว่า
มันจะเกิดขึ้นแบบเป็นระยะระยะนะครับในห้องเรียนแต่เขามองว่าถ้าให้เด็กได้ทำโครงงานเสริมต่อเนี่ยจะช่วยให้เด็กเขาเรียกว่าเกิดการพัฒนาทักษะตรงนี้มากขึ้นในขณะเดียวกันครูก็จะมีจุดที่สนใจใช่ไหมหรือโฟกัสได้นะครับเพราะฉะนั้นทั้ง7แนวปฏิบัติเนี่ยฮะที่ทางโครงการนะครับเราพยายามส่งเสริมให้ครูได้คำนึงถึงในขณะที่ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้หรือว่ามีโปรแกรมเสริมต่อนะครับหรือว่าพัฒนาเด็กที่เป็นโปรแกรมทรีทเมนต์ต่างๆนะครับอันนี้แหละนะครับเราก็จะมาแลกเปลี่ยนนะครับกับทางทุกท่านในวันนี้นะครับผมฮะนอกจากนี้นะครับก็7 High Impact Practice นะครับก็คงอยากจะขอได้พูดคุยนะครับกับแขกที่เข้ามาร่วมรายการของเราในครั้งนี้นะฮะก่อนอื่นผมอยากจะขอได้แนะนำเนาะคุณครูทั้ง3ท่านของเรานะครับผมก็ขออนุญาตนะครับแนะนำท่านแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับผมก็คุณครูกฤษดากาลเกตนะครับผมหรือว่าครู X นะครับจากโรงเรียนตะกั่วป่าเสนานุกูลนะครับผมครับแล้วก็ท่านที่2นะครับครูวรารักษ์นะครับศรีระคามนะครับหรือว่าครูอิ๊กนะครับแล้วก็ท่านที่3นะครับครูน้ำนะครับครูสลินทิพย์พรมย่องนะครับจากโรงเรียนบ้านบุญนาคนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับผมครับก็เพื่อเขาเรียกว่าอะไรครับเริ่มเนาะอุ่นเครื่องสิ่งที่เราอยากจะได้แชร์กันต่อนะครับเพราะว่าหัวข้อของเราได้พูดถึงเรื่องของสมรรถนะมาหลายครั้งใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นตอนที่1หรือตอนที่2นะครับในตอนนี้เองเลยอยากจะได้พูดคุยกับคุณครูแล้วกันนะครับว่าคำว่าสมรรถนะในมุมมองของครู X ครู X ครูน้ำเองในฐานะที่สอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์คุณครูคิดว่าสมรรถนะในวิชาของคุณครูคืออะไรงั้นอาจจะเริ่มจากครู X ก่อนแล้วกันนะครับครับก็จริงวันนี้เรามากันทั้งครูวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ครูคณิตศาสตร์นะครับเพราะในคือก่อนอื่นต้องขอบคุณก่อนนะฮะขอบคุณโครงการนะครับที่ให้โอกาสพวกเราเนี่ยได้มาวันนี้มาเล่าประสบการณ์แล้วกันนะครับมาแชร์ประสบการณ์มาแชร์ความคิดเห็นกันว่าไอ้คำว่าสมรรถนะเนี่ยนะครับมันน่าจะเป็นอะไรและยังไงทีนี้คำว่าสมรรถนะนะครับในความหมายของพี่เองนะครับก็คิดว่ามันเป็นความรู้นะครับเป็นทักษะเป็นเจตสิกเป็นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะฮะรวมกันแล้วก็มันอยู่ในตัวของบุคคลนะครับซึ่งมันอาจจะเกิดมาจากการที่เกิดขึ้นมาในตัวเองหรือที่เราเรียกว่าพรสวรรค์ก็ได้หรือว่าเกิดขึ้นมาจากการฝึกฝนการสั่งสมเกิดขึ้นมาซึ่งอันนี้นะครับซึ่งพอเราพูดถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้เราอาจจะมองเหมารวมมันว่าเป็นสมรรถนะสมรรถนะเป็นความสามารถก็ได้เป็นทักษะก็ได้เป็นอะไรก็ได้ที่แฝงอยู่ในตัวบุคคลนะครับทีนี้ไม่รู้เป็นเหมือนกันหรือเปล่านะคือเราเป็นครูคณิตเราเป็นครูวิทย์อะฮะทีนี้ไอ้สมรรถนะหลักๆอะครับที่เราจะถูกคาดหวังบ่อยๆเดี๋ยวเราก็มาฟังวิทย์ด้วยนะครับว่าจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าแต่ว่าสิ่งที่ครูคณิตศาสตร์เนี่ยอย่างเราเนี่ยครับถูกคาดหวังว่าเอ๊สมรรถนะอันนึงเนี่ยที่มันน่าจะเกิดขึ้นกับนักเรียนก็คือเรื่องของการคิดการวิเคราะห์การสังเคราะห์ถูกไหมครับการแก้ปัญหาการให้เหตุผลแล้วก็ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารซึ่งทุกครั้งนะครับที่มีการประเมินหรือว่ามีการไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเขาถามหาว่านักเรียนเนี่ยมีกระบวนการคิดไหมถามหาที่ใครถามหาที่ใครครับ ถามหาที่คุณครูคณิตศาสตร์ถามหาคุณครูวิทยาศาสตร์ซึ่งอันนี้ผมก็มองว่าเอ๊ะที่เราพูดถึงมาเนี่ยนะครับโครงการเองเนี่ยภายใต้โครงการชื่อว่าจอยสายนะครับแล้วก็โชคดีว่าผมเนี่ยมีพวกเราเนี่ยนะครับมีทีมใช่ไหมฮะที่ช่วยในการออกแบบการรู้แล้วก็เชื่อมต่อว่า high impact ที่คุณเชิดชัยได้พูดไปเมื่อกี้เราก็ได้เอานำไปปรับใช้ทีนี้ปัญหามันก็คือว่าเราเนี่ยจะออกแบบการจัดการเรียนรู้เนี่ยอย่างไรถูกไหมครับให้เด็กเนี่ยเขาเกิดองค์ความรู้ด้วยแล้วก็มีสมรรถนะเนี่ยเกิดขึ้นกับตัวเขาด้วยเพราะเราบอกว่าสมรรถนะเนี่ยเป็นสิ่งที่พัฒนาได้สั่งสมได้เพราะการออกแบบนี่แหละเราจะทำยังไงนะครับซึ่งอันนี้คือสมรรถนะแล้วก็สิ่งที่อยากจะมาแลกเปลี่ยนจากวันนี้แล้วก็จะได้พูดคุยกันด้วยครับผมในช่วงแรกนะครับครับก็ขอบคุณครู X นะครับก็ได้อันนี้เป็นสมรรถนะในมุมมองของครูคณิตศาสตร์ใช่ครับอยากจะฟังมุมมองนะครับของครูวิทยาศาสตร์บ้างอาจจะเริ่มจากครูอีกก่อนนะครับค่ะสำหรับสมรรถนะนะคะในมุมมองก็คือจะคล้ายๆกับครูเอกแหละแต่ว่าขอเรียกที่ครูเอกพูดมาทั้งหมดนะว่าเป็นคุณลักษณะนะคะ ซึ่งคุณลักษณะเนี้ยจะมีอยู่ในตัวบุคคลแต่ละคนก็มีแตกต่างกันนะคะซึ่งสมรรถนะเนี้ยเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดการพัฒนามันก็จะเป็นแรงผลักที่ทำให้ต
ัวบุคคลนั้นน่าสามารถที่จะทำงานไปจนถึงเป้าได้แต่ว่าในมุมมองของการที่เราเป็นครูเนี่ยนะคะ เราจะทำอะไรได้อะเพื่อให้บุคคลนั้นเดินทางไปถึงเป้าหมายก็คงจะหนีไม่พ้นกันที่เราได้สื่อนะคะสื่อสารออกไปแล้วก็ทำการตรวจสอบด้วยว่าสิ่งที่เราสื่อสารออกไปกับผู้เรียนอะเขาสามารถปฏิบัติได้นะคะโดยสมรรถนะเหล่านี้ไม่ใช่ว่าเราจะหยิบเอามาทุกตัวเพื่อพัฒนานะคะก็เลือกให้เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาแล้วเราอ่ะเป็นครูวิทยาศาสตร์นะคะขอเจาะลงไปที่เคมีเนาะ ซึ่งธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ก็คือจะเป็นวิชาที่อธิบายถึงปรากฏการณ์แต่ถ้าพูดถึงความเป็นเคมีก็คืออธิบายปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสารแล้วก็สมบัติของสารเพราะฉะนั้นเนี่ยหากเราจะต้องให้เกิดสมรรถนะกับผู้เรียนเนี่ยนะคะก็จะเป็นลักษณะของการที่นักเรียนเนี่ยสามารถอธิบายปรากฏการณ์นะคะที่เกี่ยวข้องกับสารแล้วก็สมบัติของสารได้ซึ่งการอธิบายก็จะมีอยู่3ระดับนะคะก็คือระดับมหภาคเด็กเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวันนะคะหรือครูอาจจะจัดบริบทให้เลยให้นักเรียนได้สังเกตจากการทดลองในห้องเรียนนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงในระดับจุลภาคนะคะคือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มองไม่เห็นนะสิ่งนี้คือมองไม่เห็นทำยังไงล่ะครูเนี่ยก็จะต้องใช้แบบจำลองค่ะใช้แบบจำลองเข้ามาช่วยใช้การให้เหตุแล้วการในเชิงเหตุผลเนาะเพื่อที่จะให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างระดับมหภาคแล้วก็ระดับจุลภาคได้นะคะออกมาไปออกมาในลักษณะของเป็นสัญลักษณ์ค่ะเป็นสัญลักษณ์ทางเคมีนะคะทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยจะต้องใช้สมรรถนะซึ่งสมรรถนะนั้นก็คือหากเด็กได้มีการสื่อสารตัวครูก็จะได้เข้าใจว่าสิ่งที่เด็กกำลังปฏิบัติอยู่หรือสิ่งที่เด็กเขียนเนี่ยนั่นคือเกิดจากความเข้าใจของเขาแล้วก็สิ่งที่เด็กคิดนะคะจะถูกถ่ายทอดออกมาซึ่งสมรรถนะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ควรจะวัดก็คือเรื่องของการคิดนะคะซึ่งการคิดเนี่ยอาจจะเป็นการถ่ายทอดออกมาเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะสรุปเอาองค์ความรู้นะคะนำไปพัฒนาต่อยอดหรืออาจจะไปใช้บูรณาการกับวิชาอื่นได้ด้วยในส่วนของสมรรถนะของครูอีกก็จะประมาณนี้ค่ะครับผมก็ดูเหมือนของครูเองก็อยากเน้นไปที่ตรงการสื่อสารใช่ไหมครับสมรรถนะเกี่ยวข้องกับการคิดนะครับของครูเอกก็จะเป็นการคิดใช่ไหมครับเยอะอีกมากการแก้ปัญหาการแก้ปัญหานะครับก็ทีนี้ครูน้ำเองสอนวิทยาศาสตร์เหมือนกันสมรรถนะในมุมมองของครูน้ำคืออะไรก็ในตัวเองอ่ะมองสมรรถนะว่าเป็นสิ่งที่อยู่ในตัวบุคคลเนาะก็น่าจะรวมถึงความรู้ความสามารถทักษะเจตคติของเขาซึ่งนักเรียนอ่ะบางคนเขาอาจจะรู้ว่าเขามีแต่บางคนเขาไม่รู้ว่าเขามีนะแต่ในความที่เราเป็นครูเราต้องมองให้ออกว่าเขามีสมรรถนะด้านไหนแล้วก็จะสามารถพัฒนาสมรรถนะของเขาให้มันสูงขึ้นหรือดีขึ้นนะคะและในตัวเองเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์เลยมองว่าธรรมชาติของวิทยาศาสตร์เดี๋ยวเท้าความว่าเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมและจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้นเพราะโรงเรียนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสนะคะก็จะมองเห็นว่าธรรมชาติของวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาเด็กจะต้องอธิบายสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ต่างๆตามธรรมชาติโดยใช้ความมีเหตุผลโดยเห็นจากประจักษ์พยานเพราะว่าเด็กเล็กๆเขาจะต้องมองเห็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมแล้วอธิบายแล้วก็พูดได้เขียนได้อย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นสมรรถนะที่อยากให้เกิดขึ้นในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ของคุณครูน้ำนะคะก็จะเป็นการคิดแบบมีเหตุผลโดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์นะคะมาเขียนอธิบายไม่ใช่พูดแบบล่องลอยไม่มีเหตุผลเนี่ยค่ะนี่คือสมรรถนะที่อยากให้เกิดขึ้นในชั้นเรียนด้วยอะค่ะครับผมก็ดูเหมือนว่าครูทั้ง3ท่านก็พยายามมองไปที่ปลายทางเนาะของการเกิดเรียกว่าสมรรถนะกับผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นทั้งของการแก้ปัญหาการคิดใช่ไหมครับการสื่อสารนะครับทีนี้ผมเริ่มอยากรู้เหมือนกันนะครับว่ามันสมรรถนะคือเหมือนเป้าหมายใช่ไหมครับเหมือนปลายทางทีนี้คุณครูใช้
ใช้ practice อะไรดีกว่าเนาะที่ทำให้ไปถึงปลายทางตรงนั้นนะครับอาจจะขอเริ่มที่ครูเอกแล้วกันเนาะครูคณิตศาสตร์นะครับว่าคุณครูเอกเองนะครับใช้ practice อะไรบ้างในห้องเรียนคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครับครับก็ครับในส่วนของผมเองนะครับซึ่งเป็นครูผู้สอนคณิตศาสตร์เนี่ยคือไม่ผมว่าไม่ว่าจะเป็นครูผู้สอนคณิตศาสตร์หรือว่าครูผู้สอนสาขาไหนก็แล้วแต่ในตอนนี้นะครับคือคำว่าสมรรถนะเนี่ยมาแรงมากในปัจจุบันถูกไหมฮะแล้วเมื่อเราจะต้องมันเป็นความท้าทายผมมองเนี่ยเป็นความท้าทายของครูว่าเราจะออกแบบการจัดการเรียนรู้ยังไงให้เด็กเนี่ยเขาทั้งเกิดทั้งองค์ความรู้และในขณะเดียวกันเนี่ยสมรรถนะเนี่ยมันก็ต้องมาด้วยอย่างเงี้ยครับเนี่ยมันเป็นความท้าทายทีนี้เนี่ยเราก็เล่าว่าในบริบทของโครงการนะครับที่โครงการพยายามที่จะให้เครื่องมือกับพวกเราไปเนี่ยนะครับได้มันส่งผลแล้วก็ทำให้เกิดสมรรถนะนี่ยังไงเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยก็จะเล่าให้ฟังแต่ว่าเครื่องมืออันดับแรกก่อนนะครับที่ผมได้รับจากโครงการเนี่ยก็คือในส่วนของ listen design นะครับหรือว่าในส่วนแรกที่เราใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เนี่ยนะครับซึ่งขั้นตอนต่างๆตรงนี้ครับเราจะมีอยู่ด้วยกัน5ขั้นตอนนะครับ5ขั้นตอนซึ่งก็5ขั้นตอนนี้ทุกท่านอาจจะมองเอ๊ะมันแปลกไปจากการเรียนการสอนปกติมั้ยซึ่งมีอยู่3ขั้นตอนจริงๆแล้วก็บอกว่ามันก็เป็นเรื่องที่เราก็ทํากันอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะมาซอยให้ละเอียดแล้วก็เห็นภาพชัดยิ่งขึ้นนะครับเช่นขั้นแรกเนี่ยเรื่องของการวอร์มอัพเนี่ยหมายถึงเป็นการเตรียมความพร้อมใช่มั้ยครับของตัวนักเรียนก่อนที่จะเข้าบทเรียนขั้นที่2การนําเข้าสู่บทเรียนเนี่ยในคณิตศาสตร์เดี๋ยวคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์เนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยก็จะมีความเค้าเรียกความละมุนนะความละมุนที่มันต่างกันนิดๆหน่อยๆแต่จริงแล้วมันเหมือนกันฮะเรามาฟังในคณิตศาสตร์ก่อนคือคณิตศาสตร์เนี่ยช่วงต้นของการเข้าบทเรียนเนี่ยเราจะเป็นการทําความเข้าใจนะครับเราจะออกแบบทําความเข้าใจให้นักเรียนทําความเข้าใจกับปัญหาแล้วก็สถานการณ์ต่างๆซึ่งโจทย์หลักของวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยคือน้องๆไม่รู้น้องๆเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างเวลาที่เราจะต้องเรียนคณิตศาสตร์แบบให้โจทย์แล้วก็ไม่ชอบอย่างใช่ไหมครับเพื่อตัวอย่างแล้วก็ให้น้องฝึกบ่อยๆซ้ำๆชอบไหมไม่ชอบค่ะอันนั้นก็อาจจะเป็นรูปแบบหนึ่งแต่ว่ารูปแบบที่โครงการพยายามจะปรับเปลี่ยนใหม่เนี่ยก็คือว่าเราจะออกแบบโดยใช้สถานการณ์ปัญหาที่เป็นสถานการณ์ชีวิตประจำวันนะครับออกแบบเป็นสถานการณ์สร้างเป็นปัญหาเป็นทัชเนี่ยให้เขาเนี่ยได้ลองแก้ไขแล้วก็นำไปสู่องความรู้นะครับอันนี้คือหัวใจของการออกแบบก่อนแต่ว่าผ่านกระบวนการออกแบบทั้ง5ขั้นตอนเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่าเราเริ่มจากอินโทรเนี่ยเราอาจจะค่อยๆให้ปัญหาไล่ระดับของ cognitive demand ไปนะฮะก็คือระดับของความรู้คิดเด็กครับไล่จากง่ายถูกไหมครับไปค่อยๆไปในขั้น body หรือขั้นสอนเนี่ยก็อาจจะเป็นสถานการณ์ปัญหาที่มีความท้าทายเขามากขึ้นแล้วอาจจะต้องใช้เวลาในการที่เขาจะต้องคิดแล้วก็ไต่ตรองกับคำถามเนี่ยมากขึ้นเพราะเนี่ยถ้าเราสังเกตว่าถ้าเราดูขอบเขตของเวลาที่ขึ้นอยู่ตามสไลด์เนี่ยนะครับเราจะให้ความสำคัญกับช่วง body มากแล้วก็ในช่วงนี้เราจะให้ความมันกับการที่นักเรียนต้องคิดเดี่ยวแล้วก็การคิดกลุ่มเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยนะครับแล้วก็ในขั้นตอนต่อมาเนี่ยก็คือว่าหลังจากที่เราปล่อยให้เขาคิดแล้วให้เขาได้แลกเปลี่ยนกันแล้วเนี่ยการสรุปบทเรียนก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะส่วนใหญ่แล้วถ้าเราสอนไปปกติเวลาตอนท้ายเราจะไม่ค่อยได้สรุปใช่ไหมฮะแต่เราไม่ทันไม่ทันเราทำไงให้มีเวลาในการสรุปซึ่งการสรุปเนี่ยทางทีมของผมเนี่ยแล้วก็ผมด้วยเนี่ยเราจะให้ความสำคัญว่าเราจะหยิบและก็เชื่อมโยงความคิดของเด็กเนี่ยยังไงเพื่อนำไปสู่ข้อสรุปซึ่งมันอาจจะไม่ใช่เป็นข้อสรุปที่หลุดออกมาจากครูอย่างเดียวเพราะอันนี้คือสิ่งสำคัญมากและสุดท้ายเราจะรู้ได้ยังไงว่าในคาบเรียนนั้นเนี่ยเด็กเขาเกิดการเรียนรู้เราก็ต้องมีการประเมินนะครับเล็กน้อยท้ายคาบว่าเอ๊ะเขาเกิดการเรียนรู้ไหมนะครับอันนี้เป็นโครงคร่าวๆซึ่งเดี๋ยวอาจจะได้เห็นในวิดีโออีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือเครื่องมือแรกเครื่องมือแรกเครื่องมือแรกนะครับนี่ได้เหรอฮะนี่มีครับโครงการให้มันเยอะมากนะโครงการให้มันเยอะมากนะแต่ถามว่าเยอะเนี่ยก็ไม่ได้เยอะมากคือหมายว่าพอดีที่เราจะมาใช้นะครับนี่สิ่งต่อมาอย่างที่บอกว่าเราพูดถึงเรื่องของการอภิปรายเราจะทำยังไงให้การอภิปรายมันเกิดขึ้นในห้องเรียนนะครับเรามีอีกเครื่องมือหนึ่งซึ่งเราเรียกกันว่าไฟท์แท็กติกนะครับก็คือการนำนะครับ5ขั้นตอนในการสร้างการอภิปรายนะครับในห้องเรียนคณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพนะครับซึ่งก็จะมีอยู่5ขั้นด้วยกันขั้นตอนแรกนะครับขอเรียกเป็นภาษาไทยคือการคาดการคำตอบของเด็กอันนี้คือสิ่งสำคัญมากนะครับ
ครูเนี่ยเราคาดหวังว่านักเรียนเนี่ยจะเกิดสมรรถนะด้านการคิดเพราะเราเองต่างหากที่จะต้องคิดก่อนครับว่าเด็กเขาจะคิดอะไรถ้าเราไม่คิดก่อนแล้วเราคาดหวังว่าเด็กจะคิดเนี่ยเขาจะคิดไหมอันนี้เป็นโจทย์คำถามที่สำคัญนะเพราะเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะออกแบบคือเราให้คำถามแล้วคาดการด้วยว่าเขาจะคิดอะไรคาดการเพื่ออะไรเพื่อที่จะช่วยเหลือเขาด้วยถูกไหมฮะเพื่อจะนำมาใช้ในการแลกเปลี่ยนด้วยเมื่อคาดการแล้วขั้นตอนต่อมาครูต้องเดินนะครับอย่ายืนเป็นเจ้าอยู่ข้างหน้าอย่างเดียวเราต้องพยายามเดินไปในห้องเรียนนะครับอย่างนี้ในคาบเรียนพวกเราจะเห็นว่าเราเดินกันเยอะมากเดินไปเพื่อทำอะไรไปดูครับว่านักเรียนเขาคิดอะไรแล้วคิดเหมือนกับที่ครูคิดไว้ไหมและถ้าเขาคิดไม่ได้เราจะช่วยเหลือเขายังไงอันนี้คือขั้นที่เราจะไปเดินตรวจสอบสิ่งที่เขาคิดขั้นต่อมาครับเขาคิดแล้วเราเนี่ยดูการคิดของเขาแล้วเนี่ยชิ้นงานไหนล่ะที่เราคิดว่าควรจะถูกเลือกขึ้นมาเพื่อที่จะนำไปสู่การนำเสนอหรือการที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในห้องเรียนถูกไหมครับเพราะเมื่อเราเลือกไปแล้วเนี่ยการที่จะเลือกชิ้นงานแล้วออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนก็เป็นสิ่งสำคัญครับต้องมีการลำดับด้วยนะครับการลำดับเนี่ยให้ความสำคัญครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราหยิบจากชิ้นงานที่ไม่ได้ไต่ระดับความรู้ของเด็กการเรียนรู้มันก็จะแบบนึกออกใช่ไหมครับเหมือนกับฟังดนตรีซอฟบ้างแล้วขึ้นเป็นร็อกอย่างเงี้ยฮะเพราะเราก็พยายามต้องไต่ระดับความรู้ไปจนถึงสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะไปสู่ขั้นของการเชื่อมโยงไปหาข้อสรุปได้ยังไงเพราะอันเนี้ยถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับวงจรที่เราร้อยเรียงไปตลอดการจัดการเรียนรู้สุดท้ายแล้วการเชื่อมโยงเนี่ยอาจจะเป็นหน้าที่ของครูที่ใหญ่ต้องเชื่อมโยงจากความคิดของเด็กโดยอาจจะให้เด็กเนี่ยร่วมกันเชื่อมโยงด้วยว่าสุดท้ายแล้วองค์ความรู้ที่ได้เนี่ยคืออะไรอันนี้คือเครื่องมือที่สองครับเครื่องมือที่สองเครื่องมือที่สองครับที่ได้จากโครงการนะฮะทีนี้เราคาดหวังว่าเราจะเห็นอะไรครับเราคาดหวังเห็นการคิดใช่ไหมฮะเราคาดหวังเห็นการอภิปรายเราคาดหวังว่าเราจะเห็นการสื่อสารของเด็กในวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยจะมีเด็กเก่งเยอะเด็กเก่งส่วนใหญ่เขาบอกว่าเขาคิดคำตอบได้แต่ปัญหาเขาคืออะไรครับน้องๆเราเจอในวิทยาศาสตร์เราเจอไหมคิดได้แต่ว่าไม่สามารถที่ไม่พูดก็ต้องไม่อธิบายไม่บอกครับเราจะทำยังไงให้เขาเขียนสื่อความหมายมาได้เพราะเนี้ยอันนี้ก็จะไปสู่ว่าเราเนี่ยในวิชาคณิตศาสตร์นะก็โดยทีมเนี่ยเราก็คุยว่าเอ๊ปัญหาที่เราเจอส่วนใหญ่ในเด็กห้องในโรงเรียนนะครับการเขียนคณิตศาสตร์เนี่ยเด็กจะไม่ค่อยเขียนแล้วก็บางทีอาจจะคือไม่เข้าใจว่าเขียนอะไรออกมาเพราะเราจะเขากลับตอบเลยเขากลับไม่ตอบเลยเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็พยายามพัฒนาโดยโครงที่เห็นในสไลด์นี่นะครับเราพยายามที่จะออกแบบแต่อันนี้ต้องเล่าก่อนว่าเป็นสิ่งที่เราเอามาแชร์กับทุกท่านวันนี้แล้วก็แลกเปลี่ยนกันด้วยนะครับแล้วอาจจะนำไปพัฒนาต่อยอดได้อีกว่าเราใช้สมุด1 หน้า 1 หน้าคู่นะครับให้เด็กเนี่ยท่อนบนเนี่ยให้ติดปัญหาหรือสถานการณ์นะครับเมื่อติดปัญหาหรือสถานการณ์แล้วเนี่ยต้องพยายามให้เขาเขียนแนวคิดของตนเองลงไปในสมุดด้วยเราจะได้ดูว่าเขาเนี่ยคิดเห็นยังไงนะฮะเขาคิดได้ไหมไม่ได้ไงแล้วอีกฟากหนึ่งของสมุดเนี่ยนะครับให้เขาเขียนแนวคิดที่เขาได้รับฟังจากเพื่อนๆด้วยว่าเพื่อนๆเขาคิดยังไงแตกต่างจากเขายังไงบ้างนะอันนี้คือสิ่งสำคัญเมื่อเขาเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาประกอบกันแล้วเนี่ยนะครับข้อสรุปที่เขาคิดว่าเขาได้จากคำนี้มันเป็นยังไงเขียนบันทึกไว้เพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราสอนแล้วก็ให้สรุปแล้วไม่ได้บันทึกอ่ะความรู้มันก็จะไม่ได้ติดไม่ได้คงทนอยู่ใช่ไหมครับสุดท้ายนอกเหนือจากว่าเขาได้องค์ความรู้อะไรแล้วบ้างเราก็อยากจะรู้ครับเราสอนไปแล้วในคาบนี้เขารู้สึกยังไงเพราะให้เขาได้เขียนแสดงความคิดเห็นต่อคาบนี้สักนิดนึงว่าเอ๊ะมันมีอะไรบ้างที่เขาได้เรียนรู้จากคาบนี้แล้วคิดว่ามันจะส่งต่อไปในคาบต่อไปยังไงอันนี้คือ practice นะครับที่ได้รับจากโครงการแล้วก็นำไปปฏิบัติด้วยนะครับกับการเรียนการสอนจริงนะครับมีอีกไหมครับพี่เอกเรื่องใหญ่ดีกว่านะเดี๋ยวถ้าไล่หมดเนี่ยเดี๋ยวครับทางนี้ก็จะเป็นครับผมครับก็โดยสรุปนะครับของครูเอกเนี่ยจะมีอยู่3เครื่องมือนะครับก็คือเครื่องมือแรกก็คือการออกแบบบทเรียนคล้ายๆกันเลยนะฮะก็คือมีโฟลว์เหมือนที่ทุกท่านเห็นแล้วนะครับแล้วก็เครื่องมือที่2ก็คือครูเอกเรียกว่าเป็นไฟล์ practice นะครับก็คือแนวปฏิบัติของครูเองในขณะที่สอนใช่ไหมฮะว่าจะเดินยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นเครื่องมือที่2แล้วก็เครื่องมือที่3นะครับที่พูดถึงก็คือการเขียนในวิชาคณิตศาสตร์นะครับโดยเฉพาะนะครับทีเนี้ยอยากรู้เหมือนกันนะครับว่าของวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะขอถามเริ่มจากครูอิ๊กก่อนละกันเนาะว่าครูอิ๊กใช้แพคทิสอะไรบ้างครับใช้อะไรในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์อินอยู่กับคณิตศาสตร์มากเดี๋ยวขอแบบสวิชมาเป็นวิทยาศาสตร์บ้างนะคะเดี๋ยวจะตามด้วยครับถามมาซึ่ง
จริงๆแล้วอ่ะได้พูดไปตอนต้นแล้วเนาะว่าเราก็จะต้องเข้าใจถึงธรรมชาติวิชาที่เราสอนอ่ะว่าเราควรจะเน้นไปในทางด้านใดนะคะซึ่งเมื่อเราเข้าใจแล้วอ่ะว่าอย่างวิชาของเราอ่ะความท้าทายก็คือเด็กต้องอธิบายปรากฏการณ์ได้เนาะดังนั้นอ่ะวิธีการที่เราจะสื่อกับผู้เรียนของเราอะค่ะกับนักเรียนของเราให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอะอะไรอะที่จะมาช่วยเรานะคะสิ่งที่ช่วยเราก็คือทางโครงการเนาะมีแนวปฏิบัติที่ส่งผลต่อการจัดที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้อย่างสูงหรือ high impact practice นะคะ7ตัวที่เชื่อชัยอะได้บอกไปเมื่อกี้ใช่ไหมคะในหนึ่งคาบหรือในการจัดการเรียนรู้ครั้งหนึ่งอะเราคงไม่หยิบมาทั้งหมดเนาะก็จะต้องเลือกนะคะอาจจะเป็น1หรือ2หรือ3นะคะแนวปฏิบัติที่เราจะนำมาใช้แล้วเราจะเลือกใช้อะไรก็ต้องขึ้นอยู่กับธรรมชาติวิชาด้วยอย่างของตัวเองเนี่ยอย่างเคมีเนี่ยนะคะก็คือสิ่งที่เลือกเลยก็คือจะเลือกเอาlesson design ทำไมถึงต้องเลือกตัวนี้นะคะก็เพราะว่ามันเป็นการที่เราจะต้องจัดสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในระดับมหภาคใช่ไหมคะเด็กสังเกตยังไงจากการที่เขาได้ลงมือทำการทดลองเกิดการละลายไหมถ้าเกิดสมมติว่าเด็กขาดตรงนี้ไปอ่ะก็จะนำไปสู่การอธิบายในระดับจุลภาคไม่ได้เพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แบบมองไม่เห็นมันใช้จินตนาการค่ะแล้วก็ตัวครูเองจะต้องมีโมเดลหรือมีรูปแบบให้ผู้เรียนเนี่ยได้ให้เหตุแล้วก็ให้ผลนะคะเพื่อที่จะเชื่อมโยงอ่ะสิ่งที่เขาได้เห็นจริงจากการทดลองสิ่งที่เป็นการอธิบายด้วยโมเดลแล้วก็นำไปสู่สิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ทางเคมีนะคะไม่ใช่ว่าแบบอยู่ดีๆใช่ใช่แหละอันตรายครับใช่ๆคือแบบขึ้นมาปุ๊บถ้านี้ใช้สัญลักษณ์เลยก็ไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญนะคะขอเพิ่มเติมนะคะจากที่เห็นในสไลด์เนี่ยนะคะ5ขั้นตอนนะคะของ lesson design เนี่ยก็จะคล้ายๆกับคณิตศาสตร์แต่ว่าวิทยาศาสตร์เราก็จะมีความลุ่มลึกลงไปว่า5ขั้นตอนนี้จริงๆแล้วอ่ะนักวิทยาศาสตร์ได้มาซึ่งความรู้อย่างไรการได้มาซึ่งความรู้ของนักวิทยาศาสตร์ได้มาจากการสืบสอบนะคะหรือขอแบบทำเป็นขั้นที่ครูวิทย์ทุกคนก็น่าจะแบบคุ้นชินก็คือ 5E เนาะซึ่ง 5E เนี้ยเดี๋ยวเราจะไปลงรายละเอียดในต่อไปนะคะในอีกไม่กี่นาทีนี้แหละนะคะแต่ว่าขอเน้นย้ำตรงนี้ก่อนว่าใครๆก็ออกแบบบทเรียนแต่ว่าการออกแบบบทเรียนเนี่ยหรือการออกแบบหน่วยการเรียนรู้เนี่ยมันต่างนะคะหรือมีอะไรที่เราจะต้องระวังสังเกตว่าในการออกแบบบทเรียนเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือเราออกแบบแล้วอ่ะผู้เรียนของเราอ่ะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการให้เด็กไปถึงหรือเปล่าเป้าหมายของการจัดการเรียนในครั้งนั้นน่ะก็ต้องมีความชัดเจนนะคะต้องเชื่อมโยงสิ่งที่เขารู้มาแล้วเข้ากับความรู้ปัจจุบันน่ะที่เราจะให้เขาไปนะคะสำคัญสุดเลยคือคำนึงถึงเวลาจะสังเกตเห็นไหมคะว่าในสไลด์เนี่ยบทบาทของครูนะคะที่เห็นเป็นตัวเลขเนาะแล้วก็สแลดด้วยบทบาทของนักเรียนเนี่ยอันนี้คือแบบสัดส่วนที่เราจะต้องคำนึงด้วยนะคะว่าในระยะเวลา2คาบเนี่ยเราจะทำยังไงให้มันสามารถเกิดการเรียนรู้ได้แล้วก็บทบาทของผู้เรียนนะคะในขั้นตอนใดที่ควรจะชาร์จควรจะเป็นผู้เรียนดำเนินการเราเป็นแค่เหมือนฟาซิลิเตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือเราจะต้องตรวจสอบด้วยว่าสิ่งที่เราสอนเด็กไปเนี่ยนะคะจากการค้นคว้าของเด็กด้วยเนี่ยผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรนะคะผู้เรียนเข้าใจหรือเปล่าที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยนะคะมันจะเกิดขึ้นได้อะมันจะต้องใช้สมรรถนะเข้ามาร่วมด้วยซึ่งสมรรถนะที่จะบอกได้ว่าเอ๊ะผู้เรียนเนี่ยสามารถแบบเข้าใจหรือว่าสามารถอธิบายได้มันก็ต้องเป็นการสื่อสารนะคะเขาต้องสื่อให้เราเข้าใจได้แล้วก็การสื่อสารเนี่ยก็คืออย่างของคณิตศาสตร์จะใช้การเขียนใช่ไหมคะเพราะว่าของวิทยาศาสตร์ก็อาจจะเพิ่มเติมมาหน่อยก็อาจจะให้พูดหรืออาจจะสื่อโดยการปฏิบัติหยิบสารมาถูกหรือเปล่าทดลองเนี่ยเอาอะไรก่อนหลังเนี่ยค่ะก็คือแบบการดูนักเรียนแล้วก็จะได้สังเกตเนาะเห็นพฤติกรรมเห็นสิ่งที่เขาทำก็ถือว่าเป็นการสื่อสารให้เราเข้าใจ
ได้ว่าเขาอ่ะเข้าใจไหมสำคัญสุดอีกอันนึงก็คือการคิดนะคะการพัฒนาการคิดเนี่ยจะแตกต่างจากคณิตศาสตร์ก็คือขอเป็นแบบเราใช้คำถามค่ะของตัวเองเนี่ยก็คือใช้แนวปฏิบัติอีกตัวนึงก็คือเป็น formative assessment ก็คือเอาคำถามเนี่ยมาถามนักเรียนระหว่างเรียนแล้วก็หลังจากการเรียนด้วยเพื่อเป็นการตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนนะคะของนักเรียนของเราว่าเอ๊ะเราถามไปแบบเนี้ยแล้วเขาฟีดแบ็กกลับมายังไงเขาตอบได้หรือเปล่าคำถามที่ดีคำถามที่ชัดเจนนะคะจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถที่จะเกิดการเรียนรู้ได้นะคะซึ่งการนำ practice ไปใช้นะคะในส่วนของครูอีกเองก็จะเลือก2 practice ใช่ค่ะก็คือเรื่องของlesson design แล้วก็เรื่องของการใช้คำถามการประเมินผู้เรียนระหว่างเรียนเป็น formative assessment นะคะโดยใช้สมรรถนะนะคะที่เสริมเข้ามาช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีก็คือสมรรถนะของการสื่อสารแล้วก็สมรรถนะในการคิดค่ะครับผมก็ทั้งครูเอ็กซ์ครูน้ำก็คล้ายๆกันเลยครูอีกครับเลยค่ะเป็นผู้เวที่ครูน้ำครับคืออยากถามครูน้ำเหมือนกันว่าคล้ายๆกันไหมเครื่องมือที่ใช้แล้วก็เครื่องครูน้ำใช้อะไรครับเครื่องมือที่ให้นะคะก็ดูจากธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ก่อนก็คล้ายๆกันกับคุณครูอีกซึ่งเป็นครูที่สอนวิทยาศาสตร์เหมือนกันเป็นวิชาเคมีเนาะแต่นี่จะลงมาถึงเด็กแล้วกันมาถึงเด็กประถมตัวเล็กๆแล้วก็เด็กมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะซึ่งก็ยังมองเห็นว่า practice ที่สำคัญก็คือการออกแบบบทเรียนแต่ว่าจะออกแบบบทเรียนยังไงให้มันมีความน่าสนใจที่จะดึงความสนใจจากผู้เรียนเด็กๆได้เนี่ยมันก็จะต้องดูไปถึงธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ด้วยว่าเราต้องการให้เด็กที่จะเกิดการอธิบายโดยใช้ประจักษ์พยานหลักฐานที่เป็นจริงมาอธิบายฉะนั้นสิ่งที่ตัวเองใช้บ่อยๆในชั้นเรียนก็คือการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบสืบสอบหาความรู้บางคนก็จะมองว่าเด็กไปสืบค้นเด็กไปหานู่นนี่นั่นแต่ว่าที่จริงแล้วหัวใจของการสืบสอบก็คือเด็กต้องมีความสงสัยในสิ่งที่เขาสังเกตเห็นรอบๆตัวเขาค่ะซึ่งระดับมันก็จะมีระดับของการสืบสอบอยู่จากที่จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนนะคะก็จะมีอยู่3ระดับด้วยกันตามที่สไลด์ขึ้นนะคะระดับการสืบสอบในระดับแรกๆเลยระดับพื้นฐานเลยก็คือ structure inquiry ซึ่งเป็นระดับการสืบสอบที่คุณครูเนี่ยจะมีบทบาทเยอะก็คือเหมือนจัดกิจกรรมต่างๆให้เลยคือมีวิธีการทดลองมีเครื่องมือมีปัญหาให้เลยส่วนเด็กก็เพียงแค่ทำตามวิธีการที่คุณครูจัดให้แล้วก็สรุปผลการทดลองหรือว่าสรุปการที่เขาไปสืบค้นว่าเป็นยังไงแค่นั้นนะคะแต่ว่าสตรัคเจอร์ก็มีความสำคัญเหมือนกันเพราะมันเป็นพื้นฐานที่จะต่อยอดไปสู่ระดับอื่นๆส่วนระดับที่2ก็คือระดับที่ครูไกด์เขาเรียกว่าไกด์อินควายรี่ในระดับนี้ก็คือครูจะเป็นคนแนะนำเป็นคนที่เหมือนสร้างสถานการณ์ให้นักเรียนเอ๊ะให้นักเรียนสงสัยแต่ก็ยังเป็นแนวที่ครูอยากให้ไปอยู่นะแต่ครูก็อยากที่จะให้เด็กได้คิดแต่เพื่อไม่ให้เป็นการออกนอกกรอบมากเกินไปก็จะต้องมีคำถามส่งไปให้เด็กเอ๊ะเด็กก็เป็นคนเขาเรียกว่าอะไรออกแบบการทดลองเองออกแบบการทดลองสรุปผลการทดลองค่ะส่วนระดับที่3จะเป็นระดับที่ขั้นสูงมากจะเป็นกับเด็กโตเด็กโตๆเลยหรือไม่เด็กมหาลัยแต่เราก็อยากให้เกิดกันนะในห้องเรียนของเราก็เป็นระดับ open inquiry open ก็คือเปิดเหมือนเป็นโครงงานคือเด็กสงสัยอะไรเด็กออกไปข้างนอกสังเกตเห็นอะไรบ้างแล้วอยากจะแบบศึกษาค้นคว้าต่อเพิ่มเติมอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราก็อยากที่จะไปถึงแต่ระดับตรงนี้เหมือนกันแต่ระดับที่ใช้ในชั้นเรียนที่เป็นเด็กเล็กๆส่วนใหญ่จะเป็น structure inquiry ค่ะแล้วก็เพื่อที่จะทำให้การจัดการเรียนการสอนในแบบสืบสอนเนี่ยเป็นไปโดยไม่ออกนอกกรอบนอกรูนอกทางนะคะอีก practice หนึ่งที่ใช้ก็คือการประเมินระหว่างเรียนโดยการใช้คำถามซึ่งคำถามที่อาจจะเคยเจอนะขั้นสร้างความสนใจในเด็กสนใจออกไปเยอะมากเราก็ต้องมีคำถามที่จะกระตุ้น
ในกิจกรรมที่เราอยากให้เป็นเพราะฉะนั้นการใช้คำถามเพื่อประเมินระหว่างเรียนก็หยิบมาใช้บ่อยอยู่ค่ะครับผมก็ดูเหมือนคุณครูก็จะมี practice คล้ายๆกันคือการออกแบบบทเรียนใช่ไหมฮะแล้วก็บางท่านอาจจะโฟกัสไปที่แบบ formative assessment มากขึ้นแล้วก็มองที่ระดับการเรียนรู้แบบ inquiry ด้วยนะฮะจากของคุณอาเมทีนี้ผมสนใจมากแล้วล่ะครับคุณครูฮะว่าจากที่คุณครูมีเครื่องมือแล้วทีนี้คุณครูเอาเครื่องมือนี้ไปใช้ที่ห้องเรียนยังไงแล้วก็ผลที่มันเกิดขึ้นจากการใช้เครื่องมือเหล่านั้นเป็นยังไงบ้างครับผมก็สำหรับในตัวเครื่องมือนะครับอันนี้ขอเล่าไปเลยนะครับก็จริงๆก็จะมีวิดีโอนะครับที่เราใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้นะครับซึ่งออกแบบโดยทีมนะครับโดยทีมซึ่งก็จะได้เห็นภาพว่าเอ๊ะโครงของการออกแบบโครงกิจกรรมมันเป็นยังไงบ้างนะครับในเรื่องของทฤษฎีบทพีระกราฟใช่ไหมครับท่านได้ลองได้ชมจากวิดีโอนะฮะครับผมเป็นอันนี้คือการเรียนรู้ในวันนี้นะครับจริงๆแล้วโจทย์ที่เราได้รับนะครับก็คือการที่จะต้องออกแบบแผนในการจัดการเรียนรู้นะครับเพื่อแก้ปัญหานักเรียนนะครับที่อาจจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของทฤษฎีบทพีระกราฟนะครับซึ่งเป็นทฤษฎีที่ค่อนข้างจะมีความยากนะครับความเข้าใจหรือการจดจำอะไรเงี้ยอาจจะเป็นปัญหาสำหรับนักเรียนเพราะฉะนั้นการออกแบบแผนในครั้งนี้ครับก็มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญก็คือให้นักเรียนสามารถที่จะอธิบายนะครับทฤษฎีบทพีระกราฟได้รวมถึงการใช้การพิสูจน์นะครับแบบอุปนัยนะครับเพื่อที่จะอธิบายนะครับทฤษฎีบทพีระกราฟนะครับให้นักเรียนได้รู้จักสมบัติของรูปสามเหลี่ยมแล้วก็ให้นักเรียนได้รู้จักชื่อของรูปสามเหลี่ยมชนิดต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นการช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มอ่อนที่เขาอาจจะไม่รู้จักหรืออาจจะจำไม่ได้ว่ารูปสามเหลี่ยมชนิดนี้เนี่ยมีสมบัติว่ายังไงเรียกมันว่าอะไรองค์ประกอบของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับด้านนี้เราเรียกว่าด้านด้านประกอบมุมฉากเพราะด้านนี้เป็นด้านประกอบมุมฉากด้านล่างอ่ะก็อะไรครับก็ด้านประกอบมุมฉากเหมือนกันโอเคอันนี้เป็นองค์ประกอบที่เราจะใช้เรียกนะครับตลอดคาบนี้เลยหลังจากนั้นเนี่ยก็จะขยับไปที่ช่วงอินโทรนะครับซึ่งก็จะเป็นการฝึกนักเรียนในส่วนของการที่จะได้ทดลองสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับบนด้านของรูปสามเหลี่ยมซึ่งตรงนี้เป็นการฝึกทักษะการสร้างของนักเรียนด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการปูความรู้ของเด็กเพราะว่าเด็กจะต้องเข้าใจว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่อยู่บนด้านของรูปสามเหลี่ยมนะครับอยู่ในลักษณะไหนอย่างไรซึ่งการออกแบบในลักษณะอย่างนี้นะครับก็จะสังเกตว่าปกติเนี่ยเราสอนทฤษฎีบทพีระกราฟเนี่ยเราอาจจะวาดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับให้กับนักเรียนแล้วก็สร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับบนด้านต่างๆแล้วก็บอกกับนักเรียนว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับซึ่งการที่คุณครูบอกอย่างนั้นเนี่ยนักเรียนเขาก็อาจจะไม่ได้ค้นพบว่าแท้จริงแล้วเนี่ยนะครับที่มาของทฤษฎีบทเนี่ยมายังไงเพราะการจัดกิจกรรมในวันนี้เนี่ยโดยเฉพาะในช่วงบอดี้เนี่ยทีมวางแผนเนี่ยนะครับได้พยายามออกแบบนะครับให้นักเรียนได้ค้นพบว่าในภายใต้สามเหลี่ยมชนิดต่างๆเนี่ยนะครับมันจะมีความสัมพันธ์ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับซึ่งอยู่บนด้านของรูปสามเหลี่ยมชนิดต่างๆเนี่ยนะครับอยู่ความสัมพันธ์หนึ่งโดยเฉพาะความสัมพันธ์ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่อยู่บนด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับนักเรียนเนี่ยจะพยายามเอารูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับที่เราให้ไปเนี่ยติดไปยังด้านต่างๆนะครับตามที่เราได้ออกแบบไว้แล้วก็พยายามให้นักเรียนเนี่ยได้จำแนกนะครับว่าจากความสัมพันธ์ของพื้นที่ที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสต่างๆที่เรียนได้หาไปเนี่ยนะครับแต่ละรูปเนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างไรแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยลองจำแนกกลุ่มดูนะครับเพื่อที่จะนำไปสู่ความสัมพันธ์ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ของทฤษฎีบทพีระกราฟคือให้เขาพยายามหาให้ได้ว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับที่อยู่บนด้านประกอบมุมฉากเนี่ยผลรวมเนี่ยนะครับก็จะเท่ากับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นข้อค้นพบซึ่งจะทำให้นักเรียนเนี่ยเขาจดจำทฤษฎีได้เป็นอย่างดีเพราะว่าการที่เราบอกเนี่ยผมเชื่อว่าความรู้ความจำของเด็กเนี่ยไม่เท่ากับการให้เรียนได้ค้นพบเพราะอะไรประสบการณ์ที่เกิดจากการค้นพบเนี่ยจะทำให้เป็นประสบการณ์ที่ยั่งยืนแล้วก็นักเรียนจะสามารถนำไปใช้ได้ในอนาคตข้างหน้านะครับในช่วงท้ายเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะดึงสรุปจากความสัมพันธ์นะครับที่นักเรียนเนี่ย
ได้สร้างขึ้นคือนักเรียนได้หาพื้นที่แล้วเนี่ยนะครับก็พยายามจะกรุ๊ปแล้วก็ดึงเอาความสัมพันธ์ที่เป็นลักษณะเฉพาะโดยเฉพาะรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยนะครับมาเพื่อที่จะอภิปรายกับเด็กว่าในความสัมพันธ์ลักษณะนี้เนี่ยนะครับมันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรระหว่างพื้นที่ของรูปทั้ง3รูปเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันยังไงนะครับซึ่งจะทำให้นักเรียนเนี่ยได้ค้นพบทฤษฎีบทพีทาโกรัสได้อันนั้นก็คือบทสรุปคร่าวๆนะครับของการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ในวันนี้ครับลองดูรูปเล็กกับรูปใหญ่นะครับสัมพันธ์กันยังไงรูปเล็ก2รูปเท่ากับรูปใหญ่1รูปรูปเล็ก2รูป2รูปเท่ากับรูปใหญ่1รูปเท่ากับรูปใหญ่1รูป1รูปพวกนี้รูปเล็กรวมได้รูปใหญ่มั้ยครับไม่ได้จะมีเฉพาะอันนี้เท่านั้นแสดงว่าทำไมมันถึงมีเฉพาะอันนี้เท่านั้นครับเพราะมันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเพราะมันเป็นอะไรครับสามเหลี่ยมมุมฉากเพราะมันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากครับผมเมื่อกี้เป็นวิดีโอห้องเรียนเป็นวิดีโอนะครับห้องเรียนคณิตศาสตร์ที่วางแผนนะครับได้ไปออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกันภายใต้โครงการแล้วก็เรียกว่าเราทำ PLC กันออกแบบการจัดการเหมือนกับที่ใช้หลักการที่ได้เล่าไปแล้วในวิดีโอครับซึ่งในวิดีโอนี้ก็จะเห็นว่าครูเนี่ยก็พยายามจะใช้ขั้นตอนต่างๆใช่ไหมครับของดิสเซนซ่าแล้วก็ในช่วงท้ายที่ผมอยากจะให้เห็นจากสไลด์อีกนะครับเพิ่มเติมไปนะครับก็คือว่าในเรื่องของการใช้การคาดการคำตอบให้การคำตอบการคาดการคำตอบซึ่งเดี๋ยวอาจจะไปดูในสไลด์เพิ่มเติมนะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับของแผนการจัดการเรียนรู้นะครับซึ่งถูกออกแบบโดยทีมวางแผนอย่างที่บอกครับคอลัมน์ตรงกลางเราจะเห็นว่าก็จะมีการคาดการคำตอบของนักเรียนซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ว้าวมากครับเวลาที่เราได้มาใช้เพราะว่าเราคิดว่านักเรียนเขาจะคิดอย่างเนี้ยแต่พอเข้าจริงๆในสถานการณ์จริงเนี่ยนะครับที่เราใช้สอนเนี่ยมันอาจจะพลิกไปเลยก็ได้นะครับไม่เหมือนกับที่คิดเลยก็ได้อันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าผมชอบใช้คำว่าเป็นมนต์เสน่ห์มนต์เสน่ห์มาแล้วแล้วก็ครูก็เหมือนกันเราอาจจะคิดมาแล้วเด็กคิดอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเขามีวิธีการคิดที่หลากหลายเพราะฉะนี้มันก็จะช่วยพัฒนาสมรรถนะของเด็กได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งก็มองว่าตัวเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมันก็จะพ่วงเข้าไปสู่ของการใช้ไฟแพ็กทีสังเกตในวิดีโอก็จะเห็นว่าครูเนี่ยก็พยายามที่จะเดินตัวผมเองพยายามที่จะเดินนะครับและช่วงท้ายเนี่ยพยายามจะเอาความคิดของเด็กครับมาสรุปเชื่อมโยงมาเป็นองค์ความรู้มาเป็นทฤษฎีบทของพีทาโกรัสนะครับแล้วก็การใช้สถานการณ์ต่างๆก็พยายามจะไต่ตั้งแต่ขั้นอินโทรนะครับไปถึงขั้นบอดี้เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงร้อยรูปไปนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสแต่เดี๋ยวถ้ามีเวลาในช่วงท้ายก็จะมีกิจกรรมอื่นๆอีกที่ออกแบบแล้วก็จะให้ทุกท่านได้เห็นนะครับเพิ่มเติมแล้วก็นอกจากนั้นนะครับเราก็จะมีในส่วนของเรื่องของการเขียนซึ่งทั้งหมดนะฮะถ้าผมสรุปก็จะสรุปได้โดยสไลด์อันนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราได้พยายามเอาไปใช้ในกรอบสีฟ้านะครับก็คือเราใช้ในการออกแบบแต่ในกรอบสีเขียวนี่คือโฟลว์ที่เราใช้ในการเดินในห้องเรียนเดินเรื่องในห้องเรียนนะครับแล้วก็อันหนึ่งนะครับที่อยากจะให้ทุกท่านได้เห็นก็คือว่าเป็นเรื่องของการเขียนนะครับซึ่งสมุดเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราเอามาเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนกับทุกท่านเนี่ยท่านจะเห็นว่าการที่เราจะฝึกเด็กให้เขียนเนี่ยนะครับเราก็ควรจะเริ่มตั้งแต่คาบแรกๆนะครับโดยคาบแรกๆเนี่ยเราอาจจะพานักเรียนก่อนนะครับโดยการที่อาจจะมีการติดเค้าโครงต่างๆไว้ให้นะแล้วลองดูนักเรียนเขียนได้มั้ยคาบกลางๆเนี่ยเราก็เริ่มแนะนําให้เด็กเค้าเริ่มเขียนได้ด้วยตนเองซึ่งอันเนี้ยเราก็เป็นตัวอย่างที่เป็นสมุดที่เราไปได้ลองใช้จริงครับซึ่งทุกท่านจะเห็นเลยว่าเห็นมั้ยฮะว่าเด็กเค้าเนี่ยถ้าเราดูตามขอบด้านล่างเนี่ยตรงประมาณด้านล่างตรงนี้ฮะคือการคิดของเด็กอ่ะครับเพราะว่ามีคิดได้หลากหลายทีมีทั้งคิดคาดเคลื่อนไอ้ตรงนี้แหละคือสิ่งสําคัญว่าถ้าเค้าเขียนลงไปแล้วครับเพื่อนยังไงเราจะช่วยเหลือเขายังไงที่สนใจว่าคุณครูเอ็กซ์เขาเรียกว่าแนะนำวิธีการเขียนหรือเอาเครื่องมือการเขียนเข้าสู่ห้องเรียนยังไงคือเอาเข้าไปใช้เลยหรือคือเอาไปใช้ช่วงไหนยังไงฮะในห้องเรียนก็คือเราออกแบบเนี่ยเราออกแบบกันทั้งหน่วยนะครับเพราะในคาบแรกๆเนี่ยคือคาบเริ่มต้นนะครับเราก็จะมีโครงไว้ให้เด็กว่าคือเราติดเป็นโครงเลยว่าเราติดปัญหาสถานการณ์อะไรด้านบนและตรงส่วนเนี้ย
ือส่วนที่นักเรียนต้องเขียนแสดงการคิดด้านขวาเป็นส่วนที่นักเรียนต้องเขียนแสดงความคิดเห็นของเพื่อนๆตามโครงนะครับแต่ว่าเราจะแนะนำเรื่องดีในช่วงค่ำแรกๆเหมือนว่าครู X มีวิธีการมีวิดีโอแนะนำใช่ไหมฮะเกี่ยวกับการเขียนเข้าไปด้วยใช่ไหมฮะครับก็อยากจะให้ลองฉายภาพอีกนิดนึงหน่อยว่าอย่างสมมติพอเอาไปเขียนเนี่ยคุณครูบอกให้เด็กเขียนเลยหรือว่ามีวิธีการยังไงครับซึ่งก็จะมีวิดีโอนะครับของทีมนะที่ให้ทุกท่านได้รับชมจากนี้ทั้งหมดมาเนื้อเรียนเห็นสมุดไหมที่อยู่ในตะกร้ามี2เล่มนะคะหาสมุดขึ้นมาเลยเดี๋ยวเราจะบันทึกข้อที่เราได้เรียนที่เราได้เรียนรู้กันไปเมื่อกี้นะคะครูขอแนะนำการใช้นิดนึงปึ๊บอันนี้อาจจะเขียนชื่อนะคะปึ๊บเปิดไปหน้าคู่นี้นักเรียนเห็นแผ่นนี้ที่ครูให้ไหมคะมีกาวแท่งอยู่ในตะกร้าใช่ไหมนักเรียนสามารถติดได้เลยส่วนนี้จะเป็นแนวคิดของตนเองนะคะแนวคิดของตนเองแล้วอาจจะบันทึกข้อเพิ่มเติมบันทึกความรู้เพิ่มเติมและฝั่งนี้เป็นแนวคิดของเพื่อนที่เหมือนหรือว่าแตกต่างจากเรายังไงสามารถเขียนเพื่อนเราคิดแบบไหนก็เขียนตรงนี้ได้และก็สุดท้ายนี้ก็เป็นส่วนสุดท้ายเป็นข้อสรุปที่เราได้นะคะอย่างนี้นี่เองนะฮะการไปสู่ห้องเรียนที่เห็นเนี่ยจะเป็นภาพที่อยู่ช่วงกลางๆนะกลางภาพของครูที่ใช้ใช่ไหมครับไม่ครับภาพเมื่อกี้จะเป็นภาพของน้องโบลิ่งนะครับที่ครูใช้ในเรื่องของการสอนเรื่องจำนวนเต็มครับซึ่งเราจะเห็นว่านักเรียนก็จะมีการบันทึกนะครับยังไงบ้างก็พอจะได้เป็นเครื่องมือนะครับที่จะใช้ในการแลกเปลี่ยนกับทุกท่านที่รับชมอยู่ด้วยครับผมครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนการเอาไปใช้จริงเนาะในห้องเรียนนะครับจากที่ครูเคยตั้งเป้าไว้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ครูจะเดินหรือว่าสิ่งที่เด็กกำลังจะเดินไปด้วยกับคุณครูเหมือนกันก็คือการเขียนครับทีนี้อยากมาดูของวิทยาศาสตร์บ้างครับของครูเอกครับวิทยาศาสตร์เป็นไงบ้างครับวิทยาศาสตร์ก็เราใช้ lesson design เหมือนกันแต่ว่าก็จะมีความลุ่มลึกที่ไม่เหมือนกันนะคะจริงอยู่ว่ามีขั้น5ขั้นเหมือนกันตามที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านะคะมี warm up intro body ใช่ไหมคะ closing แล้วก็ exit แต่ว่าถ้าตามธรรมชาติของการจัดการเรียนรู้ของวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็คงอยากจะสืบสอหาความรู้อยากจะอธิบายปรากฏการณ์ให้ได้ว่าที่นักวิทยาศาสตร์หรือนักเคมีเขาได้ความรู้มาเนี่ยเขาได้มาซึ่งยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องขออธิบายแทรกเพิ่มว่าถ้าอย่างเป็นเรื่องของการ engage เนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปแทรกในส่วนของ warm up ได้นะคะนั่นก็คืออาจจะเป็นสถานการณ์ในชีวิตประจำวันของเด็กที่เขาได้เห็นการเปลี่ยนแปลงได้ลงมือทำอะไรที่ใกล้ตัวเขานะคะเพื่อแบบจะเชื่อมโยงเขาไปสู่แบบขั้น explore ได้ซึ่ง explore เนี่ยก็จะเอาไปไว้ในintro เปรียบเหมือนกับการนำเข้าสู่บทเรียนเนาะซึ่งตรงนี้คือสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำว่าการ explore เนี่ยไม่ใช่ว่าเราให้นักเรียนไปสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตสืบค้นจากใบงานแต่มันเป็นการให้เด็กได้สืบค้นจากการได้ลงมือทำเพื่อที่จะย้อนกลับไปยังสิ่งที่เขาสงสัยในขั้น engage นะคะแล้วก็ต่อไปค่ะ explanation นะคะขั้นนี้ก็จะเป็นขั้นที่เป็นการอธิบายค่ะซึ่งการอธิบายเนี่ยอาศัยevidence ค่ะก็คือหลักฐานประจักษ์พยานเด็กเห็นอะไรจากการทดลองเด็กอธิบายได้อย่างไรนะคะซึ่งก็จะอยู่ในส่วนของ body นะคะแล้วก็ closing นะคะ
crossing เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของถ้าอย่างเป็นตัวนี้ก็คือ elaboration นะคะเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนสถานการณ์ใหม่ซิจากที่ได้ลองทำการทดลองแล้วเนี่ยเห็นอย่างนี้ถ้าครูเปลี่ยนสถานการณ์ใหม่ที่มีความคล้ายกันใกล้กันเด็กจะสรุปองค์ความรู้ได้หรือไม่แล้วก็ exit ก็คือแล้วก็ประเมินก็คือเป็นขั้นของ evaluate นะคะนั่นก็หมายความว่าในส่วนของโครงการแล้วก็ส่วนที่เป็นวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยมันก็มีความแบบไปด้วยกันได้นะคะในการออกแบบบทเรียนเนี่ยสิ่งสำคัญคือขอสไลด์ต่อไปค่ะค่ะสิ่งสำคัญอ่ะไม่ใช่แค่ครูออกแบบยังไงไม่ใช่ว่าเราคาดการแค่คำตอบว่านักเรียนจะตอบเราแบบนี้สิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของแมททีเรียลที่เราจะต้องให้ความสำคัญเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะธรรมชาติของวิทยาศาสตร์คือจะต้องสังเกตเห็นจริงเด็กได้ลงมือทำเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีสื่อไม่มีอุปกรณ์เราจะใช้อะไรเพื่อที่จะมาเทียบเคียงหรืออาจจะแทนไปเลยในเนื้อหาเนี้ยที่เราอยากจะให้เด็กได้รู้เรื่องของการละลายการกรองค่ะมีอย่างอื่นไหมที่จะช่วยได้ค่ะแล้วก็ในส่วนของสื่อและอุปกรณ์ถ้าเกิดสมมติว่าเราดีไซน์นะคะของแผนการจัดการเรียนรู้ไว้อย่างเนี้ยแล้วพอสื่อมันไม่มีเราก็ต้องยืดหยุ่นไปได้ด้วยว่าเอ๊ะเราจะปรับอย่างไรส่วนที่ตัวอีกเองได้ทำนะคะก็คือผู้เรียนในส่วนของผู้เรียนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราทำการวิเคราะห์ผู้เรียนจากการที่ไปดูเกรดในปีที่ผ่านๆมาเด็กได้เกรดอะไรแล้วก็จัดกลุ่มเป็นเก่งปานกลางอ่อนนะคะซึ่งที่โรงเรียนมัธยมศึกษาเนี่ยคุณครูเราทุกคนก็จะได้วิเคราะห์ผู้เรียนอยู่แล้วแต่ว่าขอบอกว่ามันเป็นการวิเคราะห์ในระดับแบบค่อนข้างที่จะไม่เฉพาะเจาะจงเนาะเหมือนเราดูในภาพรวมแต่พอเราเข้าไปในชั้นเรียนจริงอะค่ะอย่างห้องเรียนที่เราคิดว่าเนี่ยผู้เรียนพร้อมที่จะเรียนรู้พอเราได้ทำการสอนแล้วเราก็สอนตามแผนที่เราวางไว้นั่นแหละปรากฏว่าผู้เรียนไม่ใช่แบบนั้นคำถามที่เราใช้ไปคำถามที่เราคาดการว่าเขาจะตอบแบบนี้มันเปลี่ยนไปแล้วเราในฐานะผู้สอนจะทำยังไงก็คิดคำถามสดนะคะเพื่อที่จะช่วยนะคะช่วยบิ้วให้ผู้เรียนไปถึงคำถามที่เราตั้งไว้ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบบทเรียนที่เกิดจากตัวครูนะคะเรื่องของแมทเทียลที่ครูจะต้องเหมือนสามารถปรับไปได้จากหน้างานจริงที่เราเจอหรือตัวผู้เรียนที่เราจะต้องเข้าใจอะค่ะว่าผู้เรียนของเราเป็นยังไงผู้เรียนของเราแต่ละโรงเรียนนะคะอย่างที่ตะกัวป่าหรือที่มุนนาคอะก็จะไม่เหมือนกับที่มันจ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำได้ก็คือตรงนี้แล้วก็พอได้ใช้จริงนะคะเดี๋ยวจะมีวิดีโอให้ดูว่าส่วนที่อยากจะเน้นย้ำหนอว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็คือเป็นวิดีโอที่ทีมออกแบบนะคะได้ร่วมกันออกแบบแล้วก็นำไปใช้ที่ใช้วิธีการกรองแล้ววิธีการกรองใช้แยกสารที่ละลายได้หรือละลายไม่ได้หรืออย่างไรมีใครจะอธิบายเพื่อเป็นข้อสรุปของเราวันนี้ไหมคะมีไหมกิจกรรมวันนี้เป็นกิจกรรมการแยกของแข็งจากของเหลวนะคะแล้วก็จะทำได้ด้วยวิธีการกรองค่ะซึ่งวิธีการกรองเป็นการแยกของแข็งออกจากของเหลวด้วยการนำกระดาษกรองมากรองของแข็งแล้วก็ปล่อยให้ของเหลวไหลผ่านลงไปสู่บีเกอร์ค่ะแล้วของเหลวที่กรองได้เนี่ยถือว่าสะอาดหรือบริสุทธิ์หรือยังคะก็สะอาดขึ้นมากกว่าเดิมแต่ก็อย่าอาจยังไม่สะอาดมากค่ะแล้วเราจะมีวิธีการใดที่จะทำให้มันสะอาดมากยิ่งขึ้นไหมยกตัวอย่างก็ได้ค่ะก็อาจจะใช้เป็นการเอาไปต้มก็ได้เพื่อที่จะให้แบบมันฆ่าเชื้อเล็กๆตรงนั้นไปจริงเหรอต้มเพื่อฆ่าเชื้อจริงเหรอคะต้มเพื่ออะไรเอ่ยมีใครจะช่วยพิมพ์ไหมว่าพิมพ์บอกว่าจะเอาสิ่งที่กองได้ไปต้มครูอยากรู้ว่าเอาไปต้มเพื่ออะไรกองนี้ไปต้มเพื่อให้เกิดการระเหยค่ะแยกก็คือน้ำจะระเหยกลายเป็นไอมันก็จะเหลือเป็นผลิตเป็นเกล็ดของเกลืออยู่
ขอบคุณค่ะเก่งมากก็จากที่เราได้เห็นนะคะในวิดีโอก็คือเราคาดการไว้แล้วว่าเราจะถามคำถามนี้ผู้เรียนน่าจะตอบแบบนี้มีคำถามสำรองไว้ด้วยแต่จากที่เห็นก็คือเวลาเราจัดการเรียนการสอนจริงๆอ่ะเราจะไปมุ่งเน้นในส่วนของการที่นักเรียนไปสืบหาความรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในส่วนของบอดี้จนบางทีเหลือไว้แค่5นาทีสำหรับที่จะไปแบบสรุปบทเรียนหรือแบบอภิปรายบทเรียนซึ่งที่เห็นในวิดีโอเนี่ยเป็นช่วงที่อภิปรายก็ไม่คาดคิดเหมือนกันนะคะว่านักเรียนจะแบบเหมือนจั่วหัวมาดีว่าน่าจะเข้าใจละที่เราสอนแต่ว่าพอเราถามนะคะคือเหมือนคำถามเราถามลึกลงไปเด็กก็ยังไม่รู้แต่ว่าเราคงจะไม่บอกเลยว่าผิดนะเดี๋ยวเด็กก็จะแบบไม่อยากตอบอีกเพราะฉะนั้นทำยังไงอ่ะเขาถึงจะแบบอยากจะตอบเราให้ได้มากที่สุดคือเขาอาจจะไม่แล้วไม่มีคำตอบแล้วก็ต้องแบบหาคนมาช่วยนะคะซึ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือถ้าหากว่าเราได้สอนแล้วจนจบแล้วค่ะจริงๆมันควรจะมีเรื่องของการสรุปเนี่ยเข้ามาช่วยด้วยก็จะทำให้ผู้เรียนสามารถที่จะเข้าใจในสิ่งที่เราสื่อไปกับเขาให้ได้มากที่สุดนะคะก็ส่วนของครูอีกก็น่าจะประมาณนี้นะคะครูน้ำขอถึงครูน้ำดีกว่าครับผมฟังเพลินเลยฟังเพลินสำหรับที่กล่าวไว้แล้วตอนต้นนะคะเลือกแพ็กชีทที่ใช้ก็คือการเรียนรู้แบบสืบสอนหาความรู้ซึ่งก็มีอยู่3ระดับแต่ในแผนการจัดการเรียนรู้นี้จะยกตัวอย่างเรื่องของพื้นเอียงก่อนเนาะการใช้ก็คือเราพัฒนาแผนร่วมกันกับคุณครูแล้วก็เราก็ลงเอาแผนไปลงพื้นที่ที่โรงเรียนตะกั่วป่าเพื่อจะดูว่าเป็นยังไงแผนเราเป็นยังไงในวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอนเนี่ยค่ะเพราะนั้นการที่เราจะเลือกว่าเราจะใช้การเรียนรู้แบบสืบสอนระดับไหนเราก็ต้องวิเคราะห์ก่อนวิเคราะห์ตัวของผู้เรียนผู้เรียนว่าเขามีความรู้พื้นฐานมา อะไรบ้างสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดความรู้ได้ไหมแล้วก็วิเคราะห์ในตัวเนื้อหาด้วยเพราะว่าเนื้อหาพื้นเอียงนะคะเป็นเนื้อหาที่เป็นก้อนใหญ่ๆในหน่วยของแรงและการเคลื่อนที่ซึ่งปลายทางของเรื่องนี้เด็กจะต้องต่อยอดไปถึงการแก้ปัญหาหรือการออกแบบทางเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นในบทเรียนเรื่องพื้นเอียงก็จะขอเป็นระดับ structure inquiry ก็คือระดับแบบโครงสร้างมีครูก็ไม่ได้บอกนักเรียนสักทีเดียวว่าต้องทำอะไรอะไรแต่ครูก็จะคอยป้อนคำถามให้เด็กให้เด็กสงสัยแต่ก็ไปแนวทางที่เราอยากให้ไปถึงเป้าหมายที่เราวางไว้ในจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราค่ะก็จะได้เห็นบรรยากาศในชั้นเรียนว่าเป็นยังไงนะคะว่าเด็กได้สืบสอบมีครูจัดอุปกรณ์ให้แล้วครูก็คอยเข้าไปเช็ครีเช็คแต่ละกลุ่มว่าเด็กทำการทดลองตามที่เราอยากให้เป็นไปหรือเปล่าก็มีวิดีโอให้ดูเห็นบรรยากาศค่ะก็พอเห็นบรรยากาศเนาะว่าแบบเด็กได้ทำการสืบสอบแล้วก็ได้ออกแบบตารางบันทึกผลแล้วก็บันทึกผลสิ่งที่เขาสืบสอบไปนั่นก็คือการทดลองเรื่องการหาความชันของพื้นเอียงนะคะทีนี้ใช่ที่เป็นพื้นเอียงเห็นไหมคะที่เขาลากเขาใช้อุปกรณ์อันนี้คือครูต้องสนุกจริงไม่มีใช่แล้วในการที่เราจะดึงให้เขามีความสนใจในกิจกรรมเราก็ต้องมีคำถามใช่ไหมที่เราพูดไปตั้งแต่ต้นว่าแพ็กชีทที่เราเลือกใช้ก็คือการใช้คำถามเพื่อที่จะประเมินระหว่างเรียนก็มีตัวอย่างคำถามที่จะดึงเอาความสนใจของผู้เรียนเข้ามาในชั้นเรียนค่ะก็จะมีให้เห็นบรรยากาศเล็กน้อยนะคะการสำหรับการใช้คำถามค่ะบ้างใครเคยเห็นที่ไหนบ้างอะไรแบบนี้เราเรียกว่าอะไรทางลาด
ถ้าใครเคยไปที่ต่างๆสถานที่ต่างๆอยากทราบว่าเนี่ยเคยเห็นที่ไหนภาพเนี้ยเคยเห็นที่ไหนเคยเห็นที่ไหนบ้างนะที่ไหนนะคะลูกโอ้สวนสนุกสไลเดอร์ยังเล่นอยู่นะเล่นอยู่เล่นอย่าแย่งน้องเล่นนะคะเคยเห็นที่ไหนอีกเห็นที่ไหนอีกอะไรนะลูกได้ยินเสียงแว่วๆแพนเค้กเวลาแบบว่าลงจากภูเขาค่ะลงจากภูเขาบ้านอยู่ภูเขาไม่ใช่ทำไมคะเห็นตรงไหนเวลาลงจากภูเขาอ๋อมันเป็นเนินมันเป็นเนินอ๋อมันเหมือนทางลงเอาใครเคยเห็นที่ไหนอีกบ้างใครเคยเห็นที่ไหนอีกบ้างอะไรนะลูกบนท้องถนนตรงไหนคะตัวเองที่เป็นทางแบบขึ้นที่สูงครับเป็นเนินอ๋อเป็นเนินเนาะในก็พอเห็นบรรยากาศเนาะว่าแบบแล้วถ้าเราสมมติเราสร้างคำถามหรือตั้งคำถามมาเด็กก็ยังมีความสนใจเราก็จะโยงมาสู่เรื่องที่เราอยากให้เด็กสืบสอบต่อไปค่ะครับผมครับก็ดูเหมือนว่าอันนี้ก็คือเป็นเหมือนสิ่งที่ครูใช้จริงเนาะนะครับเกิดขึ้นครับก็อยากจะนำเรียนท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งนึงนะครับว่าอย่างที่เราลงไปถ่ายทำตัวนี้ครับเป็นกรณีศึกษาเนาะที่เราใช้กระบวนการของทีมนะครับในการร่วมกันออกแบบวางแผนแล้วก็ทำ PLC โดยใช้เคสร่วมกันในครั้งนี้ก็คือโรงเรียนตะกั่วป่าเสนานุกูลนะครับก็ให้ทางทีมเรามากกว่าแค่3ท่านเนาะนะครับลงไปทำกระบวนการด้วยกันนะครับก็คราวนี้นะครับอยากจะให้คุณครูได้สะท้อนหน่อยเนาะอันนี้มันเป็นเคสร่วมที่เราลงไปทำด้วยกันใช่ไหมฮะพอมาถึงตนเองอ่ะคือตอนนี้มองว่าอะไรคือความท้าทายหรือว่าถ้าอยากจะจัดการเรียนรู้แบบนี้ในบริบทของตนเองที่โรงเรียนเป็นยังไงบ้างหรือว่าควรจะมีคำแนะนำอะไรยังไงครับผมสำหรับครั้งนี้เนาะนะฮะก็อาจจะเริ่มจากครูเอ็กซ์อีกเหมือนกันกลายเป็นเลยคืออย่างนี้ครับคือพอเราอันดับแรกก่อนเนี่ยประทับใจก็คือว่าเรื่องของการทำงานเป็นทีมคือเราออกแบบการจัดการเรียนรู้ในโดยเฉพาะในวิชาคณิตศาสตร์นะครับแล้วเราบอกว่าเราจะต้องสร้างสถานการณ์หรือว่าอะไรยังไงตอนนี้เวลาเราออกแบบทางแล้วสถานการณ์ปัญหาต่างๆเราออกแบบคนเดียวกับเรามีเพื่อนร่วมกันหลายคนเนี่ยอันนี้มันจะดีกว่าเพราะบางครั้งเราคิดว่าคำถามหรือสถานการณ์ที่เราวางเอาไว้ครับมันอาจจะตอบสนองกับเด็กได้แต่ว่าเพื่อนเราบอกว่าที่จะผ่านเนี่ยจะได้นะแต่ที่มูนาคไม่ได้นะเนี่ยเราก็จะเกิดการเรียนรู้ร่วมกันนะครับทีนี้สิ่งสำคัญเวลาที่ได้นำไปใช้ในวิชาคณิตศาสตร์คือผมชอบตรงที่เวลาเราเห็นเด็กเขาทำกิจกรรมคือแทนที่เขาจะนั่งอยู่นิ่งๆเนี่ยแต่เขาได้ลองได้คุยกันว่าเอ๊ะอันนี้เป็นอย่างนี้หรือเปล่านะผมคืออันนี้มันเป็นความรู้สึกของความเป็นครูนะไม่รู้มีความรู้สึกเหมือนกันไหมเวลาที่เด็กเขาทำอะไรแล้วเขารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเราเห็นความสนใจของเขาอ่ะอันนี้มันเป็นความสุขที่มันอิ่มเอิบอยู่ในใจนะครับซึ่งพอเราได้เรากลับไปใช้เนี่ยผมก็ไม่ได้ออกแบบในเรื่องของทฤษฎีบทวิทยาศาสตร์อย่างเดียวแต่ก็อยากจะให้ได้ดูจากภาพด้วยนะครับเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเอ๊ะเวลาเด็กเขาได้ออกมาอภิปรายพูดคุยเนี่ยมันเป็นความสุขของคุณครูนะครับเนี่ยตัวอย่างเช่นตัวอย่างเนี่ยครับเราก็จะเห็นว่าการลำดับชิ้นงานอย่างเงี้ยนะครับเราเห็นชิ้นงานของเด็กเราอ่านความเข้าใจของเด็กอันนี้มันเป็นความสนุกเป็นความท้าทายของคุณครูนะครับยกตัวอย่างเนี่ยเราได้มาจากโครงการแล้วเนี่ยผมว่าก็คือว่าผมก็ไปคุยต่อนะกับเพื่อนที่อยู่ที่ในโรงเรียนเดียวกันครับแล้วก็ออกแบบกิจกรรมต่างๆเพื่อเติมเช่นอันนี้ครับเราสอนเรื่องเลขจำนวนนะครับแต่เราก็พยายามออกแบบสถานการณ์ให้มันเชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับเอาแบคทีเรียมาจากการแตกโครงแบคทีเรียทำยังไงเราไปหยิบสื่อในที่ครูที่บอกว่าเรารู้แล้วว่าเด็กของเราเด็กกลุ่มนี้ที่เห็นในภาพนะครับเป็นเขาเป็นกลุ่มกลางๆนะไม่ได้เป็นกลุ่มที่เก่งมากแต่เราพยายามไปหากิจกรรมนะคุยกับครูโจคุยกับหลายคนเนี่ยให้เขาได้ลองทำแล้วเอ๊ะลองคิดแล้วก็ลองสรุปออกมาได้ไหมนะครับว่าจะเป็นรูปแบบสรุปเนี่ยคือเราเห็นภาพนะฮะทุกท่านไม่รู้จะเห็นเหมือนผมไหมครับภาพที่เราเห็นกันอย่างนี้มันมีความรู้สึกว่ามันเป็นความสุขของครูแล้วยิ่งเขาเขียนแสดงสิ่งต่างๆที่เราคาดการว่าจะออกมาได้ด้วยมันเป็นความสุขหรือแม้กระทั่งว่าเราจะให้เขาหา
พื้นที่ผิวของทรงกลมนะครับเราคุยกับทีมเราทำไงเราก็ไปเอาส้มมาครับลองแกะผลส้มออกมาแล้วมันเรียงหรือว่าไอ้พื้นที่ที่ว่ามันออกมาในรูปแบบนี้เนี่ยเวลาเด็กเขาทำเนี่ยเขาก็เจียวจ้าสนุกมากแล้วก็บรรยากาศก็คือครูเองนะครับเราก็จะเห็นเออบรรยากาศมันดีแล้วมันชวนแม้เด็กเองเขาก็อยากรู้เล่าไปผลลุกไปแตกโซ่เลยแตกโซ่เลยไอ้ผลส้มเขาพื้นที่มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาก็ทำแล้วเนี่ยดูแลที่ผลส้มใจก็จะหาอันนี้ครับมันเป็นความสุขของการเป็นครูแล้วก็คิดว่าก็ได้เอาสิ่งต่างๆที่เราได้จากโครงการไปใช้แล้วก็มองว่ามันใช้ได้ดีแล้วผมเชื่อมั่นว่าถ้าเราทำอย่างนี้กับเด็กครับมันเกิดสมรรถนะเกิดขึ้นกับตัวเด็กแน่นอนทั้งองค์ความรู้ทั้งการคิดการแก้ปัญหาเพราะเราจะเห็นว่าแค่ภาพเนี้ยภาพนี้ภาพเดียวที่ท่านมองดูมันก็เล่าบรรยากาศเล่าอะไรได้หลายอย่างว่าเขากำลังคิดอยู่นะเขากำลังร่วมมืออยู่นะใช่ไหมครับแล้วสุดท้ายเขากำลังจะเขียนอะไรออกมาให้เราได้ยินอันนี้คือฐานที่เราอาจจะเห็นว่าแม้แต่เราออกแบบเพียงนิดหนึ่งครับแต่มันสร้างสมรรถนะผมเชื่อว่าสมรรถนะเนี่ยจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เกิดการพัฒนาประเทศชาติได้ในอนาคตครับคือเอกจากกระตัวป่านะฮะก็คุอีกบ้างคล้ายๆกันไหมมีความท้าทายอะไรหรือเปล่าในเวลาได้เอาไปใช้ที่โรงเรียนของครูค่ะก็จากที่ได้รับจากโครงการนะคะซึ่งมีแต่ได้รับตลอดเลยนะคะก็จะพยายามแบบว่าทำได้ก็คือขยายโครงการนะคะไปยังโรงเรียนบรรจารศึกษาสพม25นะคะซึ่งสิ่งที่ได้ทำอ่ะมันเป็นความท้าทายที่ว่าถ้าจัดการเรียนให้กับนักเรียนระดับม.ต้นนะคะอย่างในภาพที่เห็นเนี่ยก็คือเราก็จะดึงเอานะคะ เหมือนกลวิธีอะค่ะที่ทางโครงการได้ให้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมอันนี้กลวิธีอะไรครับเนี่ยแกลเลอรี่วอลค่ะตัวนี้ก็จะนำไปใช้กับเด็กม.ต้นนะคะเพราะว่าในส่วนของเด็กม.ต้นเนี่ยก็คือเขาก็ยังแบบสนุกที่เขาจะได้คิดได้เขียนได้ทำอะไรเงี้ยแล้วเวลาเขาเดินออกพูดนะคะก็เหมือนได้ดูว่าเขากำลังแบบเข้าใจในสิ่งที่เราสื่อสารอยู่แล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นการคิดต่อยอดนะคะว่าแล้วอย่างถ้าเราสอนม.ปลายอย่างเงี้ยเราจะเอาจะดึงเอาสมรรถนะเนี่ยออกมาได้ยังไงโดยใช้กลวิธีที่เหมือนอยู่กับโครงการนานนะเราก็อยากจะมาตกผลึกว่าเราจะทำยังไงกับการจัดการเรียนในเรื่องนึงสิ่งที่ทำมาประมาณ4-5 ปีเนี้ยนะคะแล้วก็พัฒนามาโดยเรื่อยก็คือให้ผู้เรียนได้ทำเหมือนคล้ายๆเป็นมินิโปรเจกต์ค่ะมินิโปรเจกต์เนี่ยก็คือจะมีเรื่องให้นะคะอาจจะเป็นในแนวของกำหนดมาเลยอะค่ะว่านักเรียนใช่เป็นสตรัคเจอร์ก็คือเด็กศึกษาเรื่องนี้นะแต่ว่าก็จะแอบเปิดนิดนึงว่าในเรื่องนี้นักเรียนอยากจะรู้อะไรบ้างเขาก็จะมาระดมความคิดกันว่าอย่างเช่นสมมติเรื่องของโพลิเมอร์เนี่ยเด็กอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับโพลิเมอร์ก็เขียนออกมาค่ะสไลด์ถัดไปค่ะเขาก็จะใช้กลุ่มที่ Gallery Walk เหมือนกันนะคะในการที่จะให้แต่ละกลุ่มได้มาศึกษาของกลุ่มอื่นนะคะแล้วก็จากที่กำหนดหัวข้อกันแล้วแต่ละหัวข้อเนี่ยแต่ละกลุ่มก็จะมาปรึกษากับครูเนี่ยนอกรอบก็คือปรึกษาว่าหัวข้อนี้จะทำไปยังไงดีคือให้เขาได้คนมาก่อนแล้วก็มาถามเราแล้วเราก็จะต้องเหมือนมีเวลาให้เขาค่ะแนะชี้แนะเขาได้ต่อไปค่ะในส่วนของการดำเนินการนะคะจะเป็นในเรื่องของเขาสืบค้นมาแล้วเขาก็มานำเสนอเราเราก็ดูโปรเกรสค่ะของเด็กว่าพัฒนาขึ้นไปไหมครั้งที่1ที่มาส่งครั้งที่2เป็นอย่างไรครั้งที่3เนี่ยยังจะต้องปรับอีกไหมในส่วนไหนแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือให้เด็กออกมานำเสนอให้เพื่อนฟังแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลไม่ใช่ว่าแค่ออกมาพูดนะคะนักเรียนจะต้องแบบเหมือนทำตามรูบิกที่ครูกำหนดด้วยนะคะเราก็จะมีให้ว่าทำยังไงเด็กถึงจะแบบนำเสนอได้น่าสนใจคือโดยปกติแล้วทักษะของเด็กจะใช้คอมพิวเตอร์ได้แต่ว่าใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนค่อนข้างจะแบบยังต้องพัฒนาเพิ่มขึ้นอีกนะคะอย่างเช่นเรื่องของการทำเอกสารรายงานครูก็ต้องสอนก่อนแล้วก็ให้เขาทำมาประมาณนี้ค่ะรับส่งกันอยู่เนี้ย3รอบในเรื่องของpresentation เด็กจะออกมานำเสนอ
ก็ต้องทำมาให้ดูรับส่งกันอยู่3รอบกว่าจะแบบเหมือนไฟนอลว่าโอเคนักเรียนนำเสนอได้ค่ะใช่ประมาณก็ต่อไปครับสิ่งที่สังเกตนะคะก็คือมันจะเกิดการเรียนรู้นะคะในชั้นเรียนตัวครูเองอ่ะก็เรียนรู้ไปกับนักเรียนด้วยเพราะว่าบางทีก็เป็นสิ่งที่แบบเราเอ๊ะทำไมเด็กถึงคิดได้นะเรื่องนี้เด็กนำเสนอในประเด็นนี้ซึ่งการนำเสนอก็พยายามให้เด็กนำเสนอได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อความหรือเรื่องของวิดีโอหรือว่าเป็นเหมือนแผนภาพอะค่ะเด็กก็จะได้ฝึกทำด้วยเพื่อที่จะเตรียมเขาไปเรียนในระดับ อุดมศึกษาต่อไปค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบครูก็จะต้องให้ฟีดแบคหลังจากที่มีการนำเสนอแล้วค่ะก็จะต้องเช็คด้วยว่าเพื่อนในห้องเข้าใจไหมตัวคนนำเสนอเองหรือกลุ่มที่นำเสนอเองอ่ะเป็นยังไงบ้างซึ่งมันอาจจะดูแบบยังไงอ่ะคล้ายๆกับที่หลายๆท่านเคยทำนะคะแต่ว่าความแตกต่างก็คือเราติดตามในทุกระยะค่ะที่เราแอสไซน์ไปกับเด็กแล้วเราก็เหมือนเราต้องได้รับการคอมเมนต์แล้วก็ฟีดแบคด้วยกันตลอดจนกระทั่งจบนะคะแล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นตัวภาพสุดท้ายแล้วนะคะแบ็คกลับมาค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นภาพสุดท้ายแล้วที่ได้ลองเอาสิ่งที่ได้รับจากโครงการอะไปปรับใช้ในรายวิชาเคมีที่ตัวเองสอนนะคะก็ประมาณนี้ค่ะครับผมก็อย่างของครูอีกที่ผมเออน่าสนใจก็คือเหมือนต่อยอดจากในห้องเรียนเนาะเหมือนทำเป็นมินิโปรเจกต์ใช่ไหมครับคือขยายช่วงของเวลาที่เด็กเขาจะได้ทำกระบวนการกลุ่มด้วยกันมากขึ้นใช่ค่ะก็บางอย่างอ่ะมันไม่เสร็จในชั่วโมงอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะของแบบให้นักเรียนไปสืบคนเพิ่มแล้วก็มาถามมาปรึกษากับครูนอกรอบใช่ครับครับก่อนที่จะถึงครูน้ำนะครับถ้าช่วงนี้ท่านผู้ชมนะครับมีคำถามอะไรนะครับหรือว่ามีคอมเมนต์นะครับที่อยากส่งถึงทั้ง3ท่านนะครับก็สามารถส่งมาทาง inbox นะครับของรายการได้เลยนะครับก็ครูน้ำครับเราถึงครูน้ำบ้างเนาะ คือจากทั้ง2ท่านนี้คือเหมือนเขาได้เอาแนวปฏิบัติเนี่ยไปใช้ที่ห้องเรียนของตนเองของครูน้ำเอาไปใช้แล้วมันคล้ายๆกันไหมมันมีความท้าทายหรือว่ามันมีความสำเร็จอะไรบ้างในบริบทของครูน้ำครับแน่นอนอย่างที่พี่เอกบอกแล้วว่าเราเรียนตะกั่วป่าเรียนมันจางเรียนมูลนาคก็ต่างกันอยู่แล้วเพราะว่าอาตะกั่วป่าอยู่ทางใต้เลยนี่เป็นป่าถ้ามูลนาคอยู่ทางอีสานเลยแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นโรงเรียนที่เป็นชนบทเนาะแล้วก็เราดูแบ็คกราวด์เด็กแบ็คกราวด์นักเรียนเขาก็จะต้องเขาไม่ได้แค่เรียนอย่างเดียวเขาต้องทำงานช่วยผู้ปกครองด้วยทำงานที่บ้านซึ่งความพร้อมถ้าพูดถึงก็คือก็ขอบคุณโครงการที่มอบทั้งอุปกรณ์ทั้งวิธีการปฏิบัติลงโรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ชนบทนะคะซึ่งเราได้มองเห็นความท้าทายในชั้นเรียนว่าเราได้เครื่องมือแล้วแล้วเราไปพัฒนาเครื่องมือมาแล้วเอาเรามาใช้ว่ามันจะเป็นยังไงเรามองเด็กเราติดตามพัฒนาการเด็กมาตั้งแต่นักเรียนอยู่ม.1 ซึ่งเป็นเด็กที่จะบอกว่าใสๆมาเลยใสยังไม่รู้อะไรนะคะเราก็ติดตามพัฒนาการเด็กมาเรื่อยๆจนถึงม.3 เราก็นำ practice ที่ตัวเองใช้บ่อยก็คือการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบเพราะว่ามองว่าในบริบทในโรงเรียนเด็กค่อนข้างอธิบายอย่างเขาอาจจะรู้อยู่แหละแต่เขาเขียนอธิบายเป็นเหตุเป็นผลไม่ได้เขาหยิบจับเอาหลักฐานเชิงประจักษ์มาอธิบายคือเหมือนเขาคิดเองโดยที่ไม่มีหลักฐานนะคะนี่ก็คือดูแบ็คกราวด์เด็กทีนี้เราก็นำเอาการจัดการเรียนการจัดการเรียนรู้แบบอินควายรี่ลงชั้นเรียนตลอดระยะเวลาที่เขาเรียนกับเราในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะตั้งแต่ม.1 จนถึงม.3ก็มันเป็นความท้าทายมากเพราะว่าม.1 เราต้องแบบส่งแรงออกแรงเยอะเพื่อสร้างความสนใจสร้างความสนใจให้เขาอย่างน้อยเขาต้องชอบเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนอย่างนี้ต้องชอบก่อนแล้วก็เข้าสู่กระบวนการเอาแบบเล็กๆน้อยๆก่อนแบบไม่ต้องลงรายละเอียดเนื้อหาเยอะนะคะก็พยายามแล้วก็มองเห็นพัฒนาการจนถึงตอนนี้เขาจบม.3 ออกไปแล้ว
ก็ได้เก็บชิ้นงานของเด็กไว้ก็อยากให้ท่านผู้ชมลองเปรียบเทียบว่า2ชิ้นงานนี้ชิ้นงานอะไรล่ะครับค่ะต่างกันยังไงไหมเป็นเด็ก2คนท่านน่าจะมองเห็นนะฮะน่าจะมองเห็นว่าเด็ก2คนนี้มีความแตกต่างนะคะ S1 S2 คืออะไรครับ S1 S2 ก็คือนักเรียนคนที่1นักเรียนคนที่2อะไรสมมตินามสมมติสมมติมองเห็นความแตกต่างไหมเนาะเล็งค่ะค่ะเฉลยก่อนก็เป็น S1 เนี่ยจะเป็นเด็กปกตินะคะส่วน S2 จะเป็นเด็กที่เด็กพิเศษหรือเราจะเรียกในห้องเรียนว่าเด็ก LD นะคะเป็นเด็ก LD ทีนี้จะเห็นว่าแทบจะไม่ต่างกันเลยเขียวเขียนได้S1 กับ S2 ถ้าจะไม่ต่างกันเลยแต่ S2 จะมีความแบบเขียนวกไปวนมาแต่เราอยากให้เขาเขียนโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ก็คือตารางบันทึกผลการทดลองมาเขียนอธิบายค่ะก็จะเห็นว่ามันสามารถพัฒนาได้นะสมรรถนะของเขาถึงแม้ว่าเขาจะมองว่าเป็นเด็ก LD เด็กที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เลย แต่เราสามารถพัฒนาสมรรถนะตรงนี้ให้เกิดขึ้นได้แต่ว่ามันอาจต้องอาศัยระยะเวลาครับคุณน้ำชิ้นงานนี้คือเด็กชั้นม.ไหนครับปัจจุบันอันนี้ม.3 ม.3แล้วใช่ไหมม.3แล้วแล้วจบไปแล้วปีที่แล้วแต่ครูเห็นเขาตั้งแต่อยู่ม.1ว่าเราสอนมาตั้งแต่ม.1ว่าพัฒนาการของเขา S2 เนี่ยกว่าจะเป็น S2 นะคุณน้ำก็ต้องออกแรงเยอะฝึกให้เขาดูถ้าเขาเขียนไม่ได้ตามที่คือเขียนแบบไม่มีเหตุผลเราต้องอ่ะลูกกลับไปมองดูการทดลองก่อนว่าเอาผลการทดลองมาเขียนการทดลองเป็นยังไงก็เอาอย่างนั้นแหละไม่ต้องแบบคิดให้การให้ผลมันดีเลิศหรือว่าเพอร์เฟกต์อ่ะไม่ได้ต้องการอย่างนั้นก็คือเอาการทดลองของตัวเองค่ะมาครับผมนี่ก็เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งความท้าทายอย่างที่สองก็คือความร่วมมือของครูในโรงเรียนคือการที่เด็กจะพัฒนาได้ตรงนี้ไม่ใช่เราอย่างเดียวที่เราจะทำได้แค่คนเดียวแต่ว่าทุกคนในโรงเรียนต้องมีช่วยเหลือกันต้องมีการคุยกันแล้วก็พัฒนาไปด้วยกันงานถึงจะประสบผลสำเร็จแล้วก็ผลที่เกิดมันจะเกิดกับนักเรียนเลยค่ะครับผมครับก็ขอบคุณครูน้ำมากนะครับก็เหมือนสิ่งที่ทั้ง3ท่านนะครับได้แลกเปลี่ยนกับเรานะฮะคือมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันเลยก็คือการรู้บริบทของตนเองใช่ไหมครับอย่างเคสที่เรานำมาชมในวิดีโอคือเคสร่วมเนาะแต่ว่าทั้ง3ท่านก็เลือกที่จะเอาแนวปฏิบัติไปใช้ให้เหมาะกับบริบทของตนเองนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังเห็นว่าจะเกิดสิ่งนี้ไม่ได้เลยที่เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพถ้าไม่ได้รับความร่วมมือใช่ไหมครับจากของทีมใช่ไหมฮะแล้วก็ทั้งของในโรงเรียนเองด้วยเหมือนกันนะครับก็อันนี้ก็เป็นเหมือนบทพิสูจน์หนึ่งนะครับว่าตัวของ practice นะครับที่ครูได้เอาไปใช้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กบริบทแบบไหนเนาะการดีไซน์หรือการที่คุณครูพยายามเอาแนวปฏิบัติต่างๆเนี่ยไปใช้ให้เข้ากับบริบทของตัวเองสามารถเกิดผลได้แล้วก็คนที่ชื่นชมผลงานนั้นก็คือครูผู้สอนเองใช่ไหมครับที่เห็นประจักษ์ในผลงานนะครับก็นาทีสุดท้ายแล้วนะครับถ้าทุกท่านมีคำถามนะครับหรือว่ามีข้อติชมคอมเมนต์ให้กำลังใจนะฮะก็เชิญได้เลยนะครับผมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้นะฮะเริ่มมีคำถามแรกมาแล้วนะครับจากทำยังไงคุณครูณัฐชนขออภัยนะครับถ้าเกิดว่าอ่านผิดทำอย่างไรครับถึงจะได้เข้าร่วมโครงการของเชฟลอนครับผมคุณครูอยากตอบไหมฮะเล่นตอบในฐานะโครงการแล้วกันนะครับก็จริงๆโครงการเชฟลอน Enjoy Science นะครับก็ภูมิใจมากนะครับที่ได้พยายามเอา practice ตัวนี้ลงสู่การศึกษาไทยเนาะโดยเฉพาะโรงเรียนขยายโอกาสหรือโรงเรียนขนาดกลางถ้าโรงเรียนขนาดใหญ่ก็คืออาจจะได้เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนแชร์กับเรานะครับทีนี้โครงการมาสู่ระยะที่2แล้วนะครับก็คือปีที่6แต่องค์ความรู้นะครับที่เรากำลังส่งผ่านเนี่ยมาสู่ของทางครุสภานะครับเชื่อว่าทั้ง 2-3 ท่านเนี่ยก็เคยได้ทุนของครุสภาด้วยนะครับทุน PLC ของครุสภานะครับตอนนี้ถ้าอยากจะขอเชียร์อย่างนี้ดีกว่านะครับว่าถ้าคุณครูทุกท่านที่สนใจว่าเอ๊ะคุณครูเขาใช้ practice อะไรยังไงนะครับก็รอติดตามเนาะที่ทางครุสภาจะมีประกาศเขาเรียกว่า
การให้ทุนนะครับอุดหนุนสนับสนุนโรงเรียนต่างๆนะครับมีทุกสังกัดเลยนะครับในการทำ PLC ก็สามารถเขียนเข้ามานะครับพอเขียนเข้ามาปั๊บแล้วก็จะได้มาเป็นคอมมูนิตี้ร่วมกันเนาะกับเราจริงๆอยากแชร์คือจะบอกว่าจริงๆพวกเราก็ยินดีนะครับที่จะออกไปแลกเปลี่ยนนะครับกับทุกโรงเรียนด้วยครับครับผมขอบคุณสำหรับคำถามแรกนะครับลุ้นมากลุ้นมากแต่จริงๆแล้วเราก็อยู่ด้วยกันมานานเนาะหลายปีมากหลายปีนะครับก็ถือว่าเราก็มีพัฒนาการเนาะมีใช่ไหมครับพัฒนาการเราก็มีมาเรื่อยๆไม่ใช่แค่ในการที่ถามมาแล้วครับผมอยู่ในโครงการนี้มาเกือบจบโครงการแล้วขอบอกนะครับว่าเกิดประโยชน์จริงได้รับความรู้และเครื่องมือที่เด็กได้เรียนรู้จริงครับผมจากคนแบบนี้นะฮะมีจังครับผมขอบคุณมากเลยครับผมรู้สึกโชคดีมากๆนะครับที่ได้เข้าร่วมโครงการเชฟรอนในจอยไซนะครับสนุกวิทย์พลังคิดเพื่ออนาคตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับกับครูที่เข้าร่วมโครงการพร้อมประสบการณ์ใหม่ๆที่ได้จากการอบรมเชิงปฏิบัติการนะครับจากอาจารย์สุวัฒน์นะครับนี่ต้องแบบต้องขอขอบคุณอาจารย์สุวัฒน์ด้วยนะคะจริงอาจารย์สุวัฒน์ก็เป็นเหมือนเขาเรียกว่าทีมค่ะทีมเอ็กซ์เพิร์ทเนาะที่มาร่วมผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลพวกเราอยู่ดูแผนด้วยเนาะครับมีตัวอย่างแผนจริงให้วิเคราะห์การออกแบบบทเรียนไหมคะจากคุณณัฐนะครับมีตัวอย่างแผนจริงมีนะครับตอบว่ามีเรามีทั้งตัวอย่างแผนใช่ไหมครับแล้วก็มีวิดีโอด้วยให้ได้ศึกษาเรียนรู้ใช่ครับอันนี้แสดงว่าคุณนัทน่าจะสนใจอยากเข้าแน่เลยนะคะก็จริงๆก็ในทุนของครูสภาที่ได้เนาะเราก็จะมีเหมือนตัวออนไลน์เนาะคอร์สที่จะเป็น practice ที่อย่างคุณครูทุกท่านได้แชร์ไปเนี่ยแชร์ให้กับทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นก็คุณครูสามารถเข้าถ้าได้เข้าไปเป็นสมาชิกแล้วนะครับก็สามารถเข้าไปเรียนรู้แล้วก็ดูแผนจริงได้ครับผมมีคำถามเพิ่มเติมอีกไหมฮะเรามีเพจเนาะของ Enjoy Science ใช่ครับก็ลองเสิร์ชดูก่อนก็ได้นะครับก็ถือว่าคือก็ไม่ได้สงวนอะไรวิธีการนะอยากให้เราเปิดปฏิบัติมีมีอีกหนึ่งคำถามนะครับผมจากคุณนิธานะครับก็ขอคำแนะนำสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้กับรายวิชาสังคมหน่อยค่ะเราพูดถึงกันอยู่เลยเมื่อคืนนี้คุณครูอยากแนะนำอะไรกับคุณครูสังคมให้พี่เอกก่อนค่ะโอเคครับจริงๆจะบอกว่าเจ้าตัว7วิธีปฏิบัติที่เรานำเสนอไปในต้นเนี่ยหรือที่เราพวกเราเรียกว่า high impact เนี่ยครับคือหลายข้อครับคือไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าจะต้องเป็นที่วิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์นะครับยกตัวอย่างเช่นวิทยาสังคมนะฮะถ้าเราพูดจับตัวแพคทิสที่เกี่ยวข้องกับการอภิปรายอย่างเงี้ยนะครับผมว่าไฟแพคทิสที่ผมนำเสนอไปเมื่อกี้5ขั้นตอนนั้นเนี่ยในวิชาสังคมเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้เช่นเดียวกันเช่นวิชาสังคมอาจจะออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้เด็กลองวิเคราะห์สถานการณ์ในสังคมถูกไหมฮะแล้วก็ลองดูที่ว่าเขาจะเขียนเขาจะคุยกันเขาจะวิเคราะห์อะไรออกมาถูกไหมครับแล้วก็ลองให้เขาได้นำเสนอนะครับแล้วก็ค่อยๆพยายามร้อยเรียง ความคิดของเด็กแต่ละกลุ่มอันเนี้ยนะครับแล้วสุดท้ายเองครูค่อยมาตะล่อมว่าเนี่ยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยในวิชาสังคมเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะอย่างนี้ก็ได้เนี่ยนี่ยกตัวอย่างว่าเราก็อาจจะนำไปประยุกต์เข้าสู่วิชาสังคมศึกษาก็ได้อันนี้ยกตัวอย่างเรื่องของการอภิปรายนะครับ inquiry ใช้ได้ไหมครับให้ทางนี้ตอบเป็นก็จะบอกเลยว่า inquiry เนี่ยใช้ได้ทุกวิชาเลยนะคะเพราะว่าเด็กต้องได้รับการสืบสอบถ้าเป็นสังคมเนี่ยเป็นวิชาที่น่าสนใจเนาะเพราะฉะนั้นเป็นวิชาที่ประวัติศาสตร์ใช่บางทีเราอาจจะสร้างความสนใจจากข่าวที่กำลังดังตอนนี้บิดเบือนประวัติศาสตร์ไหมอะไรประมาณนี้หยิบยกเหตุการณ์หรือข่าวที่เกิดขึ้นแล้วให้เด็กเกิดเอ๊ะใช่ไหมจริงหรอจริงแบบที่
ข่าวเป็นไปใช่ไหมพอเด็กแบบเอ๊ะสงสัยว่าใช่ไหมเขาก็ไปสืบค้นสืบค้นข้อมูลประวัติศาสตร์นานๆมายันกันมาพูดกันมาอภิปรายกันเนี้ยก็เป็นประเด็นที่แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นสอดคล้องกับคุณน้ำก็คือเอ๊ะแล้วไอ้ประจักษ์พยานที่เด็กหามาคุณครูจะเขาเรียกว่าอะไรครับประสานหรือว่าสนทนายังไงเนาะให้มันเกิดประเด็นที่เด็กจะเรียนรู้ขึ้นในห้องได้จากกรณีของข่าวอย่างนี้นะครับน่าคิดในความคิดคือประจักษ์พยานจะต้องมีเขาเรียกว่าหลักฐานที่ใครกล่าวอ้างใครพูดถึงมีความน่าเชื่อถือไหมคนที่พูดถึงนี้แหล่งข้อมูลที่ได้มาใช่ไหมครับใช่ค่ะข้อมูลที่มีมาอาจจะแบบกลุ่มนี้เอามาจากแหล่งนี้กลุ่มนี้เอาอาจจะมาจากข่าวค่ะโอเครู้สึกว่าเหมือนคำถามจะเยอะประมาณนี้ค่ะครับผมเราจะได้ครับมาดูคำถามต่อไปนะครับเชิญครับครับผมปัญหาจากการเรียนการสอนของโปรแกรมเชฟลอนที่สำคัญและมักจะพบซึ่งคุณครูที่จะใช้วิธีสอนแบบนี้ต้องเตรียมพร้อมมีบ้างไหมครับเกิดมาจะมีข้อเสนอแนะนำไหมครับเพื่อจะได้เอาไปปรับใช้ขอบคุณครับจากคุณครูทวีศักดิ์นะครับปัญหาจากการเรียนการสอนของโปรแกรมปัญหาที่เจอตรงกันใช่ไหมเหมือนอยากจะน่าจะมีหลายระดับนะปัญหาคุณครูมองไงครับถ้าอย่างตัวเองนะคะปัญหาที่เจอเลยก็คือเราอยากจะพัฒนาเรื่องของการคิดเนี่ยแต่ว่าเป็นเราที่จะต้องนั่งคุ้นคิดอยู่เยอะมากว่าเราจะมีลำดับคำถามที่จะค่อยๆถามจากคำถามที่เป็นปลายปิดเนาะเพื่อที่จะกระตุ้นให้เด็กอยากจะตอบคำถามในระดับที่เป็นคำถามปลายเปิดนะคะซึ่งในจุดนี้ทางโครงการก็อบรมให้เราเนาะซึ่งทางโครงการเล็งเห็นว่าการตั้งคำถามอ่ะมันคือหัวใจที่จะทำให้แบบเกิดการสืบสอหาความรู้ไปได้ดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีแบบซีรีส์ย่อยๆที่แบบจะนัดกันเนาะมาเคาะมาปัดฝุ่นเรื่องของการตั้งคำถามซึ่งดีมากเลยสามารถนำไปปรับใช้ได้ค่อนข้างจะเยอะก็อยากให้คุณครูเตรียมในเรื่องของคำถามทางครับผมใช่ประมาณนี้ค่ะก็ถ้าสำหรับผมนะครับคงตอบในหมวกของโครงการเนาะเราก็มองว่าความท้าทายของการนำ practice ไปใช้คือที่หนึ่งเลยก็คืออาจจะเหมือนมีช่วงนะครับของจังหวะที่ได้สื่อสารเนาะกับสมาชิกไม่ว่าจะเป็นคุณครูหรือทางท่านผู้บริหารว่าประเด็นอะไรนะที่เราจะโฟกัสนะครับในห้องเรียนของเราถ้าอย่างสมมติเชื่อว่าหลายๆโรงเรียนตอนนี้เริ่มทำ PLC ใช่ไหมฮะแต่ว่ามันก็เกิดปัญหาแล้วเกิดปัญหาคือว่าเอ๊ะอะไรจะเป็นปัญหาของเราถ้าทุกท่านมองว่าปัญหามันก็อาจจะมีทั้งปัญหาจริงๆกับอะไรที่เราจะต่อยอดดีกว่าเนาะใช่ไหมครับอย่างส่วนใหญ่เราก็รู้อยู่แล้วว่าปลายทางก็คือเราอยากเห็นเด็กไปถึงสมรรถนะแบบนี้มีทักษะแบบนี้นะครับก็เพราะฉะนั้นความท้าทายของการเอา practice เหล่านี้เข้าโรงเรียนก็คือการเปิดใจนะฮะแล้วก็การที่ครูทุกท่านจะมาร่วมมือกันแล้วก็โฟกัสไปที่ห้องเรียนจริงๆอันนี้ผมมองว่าเป็นด่านแรกๆที่ท้าทายมากนะครับแล้วก็กว่าสมรรถนะเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เนาะไม่ใช่แค่คาบเดียว2คาบจริงๆกว่าจะเกิดก็ผ่านมาที่ครูก่อนด้วยคือผมอาจจะเข้าใจว่าคุณครูที่ถามเนี่ยนะครับอย่างเช่นเรื่องของเราจะนำไปใช้จริงเนี่ยอาจจะต้องมีการเตรียมตัวค่อนข้างมากนะฮะแต่ว่าถ้าเรามีทีมที่ดีอยู่ในโรงเรียนอย่างที่น้องเชิดพูดไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยเราได้เยอะนะครับแล้วก็การมีเพื่อนคู่คิดเนี่ยการออกแบบร่วมกันเนี่ยการเขียนแผนด้วยกันเราเตรียมแผนด้วยกันเราเตรียมสื่อด้วยกันเนี่ยเราใช้สอนด้วยกันนะมันก็จะคลายปัญหาของข้อนี้ไปมีปัญหาเพิ่มเติมอีกครับมีคำถามอีกฮะจากคุณสุรศักดิ์นะครับผมอยากทราบว่าการออกแบบการสอนกับนักเรียนที่ความคิดที่ช้าควรทำอย่างไรครับจริงๆเราบอกว่าเฉพาะเรื่องนี้สัปดาห์ถัดไปนะครับจะมีพูดเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะฮะจะมีพูดเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยแต่ว่าถ้าเราตอบสักนิดนึงตอบจากมุมของเรานะครับจากประสบการณ์จากประสบการณ์นะครับประสบการณ์ที่แบบสอนนักเรียนก็ไม่ถึงกับช้ามากหรอกแต่แค่เขียนแต่เขาคิดได้ไงคะเขาคิดได้แต่เขาเขียนอธิบายไม่ได้เราก็พยายามให้เขาพูด
พูดออกมาให้ได้เยอะที่สุดพูดออกมาอธิบายออกมาเพราะว่าเขาจะพูดเป็นคำเป็นคำเพราะนั้นการออกแบบบทเรียนลักษณะนี้ครูต้องมีคำถามเยอะๆคำถามเยอะมากแล้วก็ต้องดึงเอาสิ่งรอบตัวที่ให้เขาสนใจคำถามที่น้องน้ำพูดถึงหมายถึงว่าคำถามที่จะชวนเขาคุยใช่ไหมครับเพราะว่าเด็กๆกลุ่มนี้เขาอาจจะไม่ที่ไม่คิดนี่คือเขาไม่รู้ว่าคำถามหลักเนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมคำถามต้องดึงจากสิ่งที่ใกล้ตัวก่อนครับค่ะนะครับมีอีกคำถามนะครับผมจากคุณมีข้อแนะนำสำหรับวิชาวิทยาการคำนวณป.1 ไหมคะ PLC PLC วิชาวิทยาการคำนวณป.1 นะฮะขอตอบได้ไหมเพียร์ออฟแนะนำเพียร์จริงๆก็ต้องตีความก่อนเนาะว่า PLC ที่จะทำเนี่ยทำในลักษณะไหนถ้าเป็นลักษณะของการศึกษาชั้นเรียนเนาะการศึกษาชั้นเรียนเนี่ยก็จะพุ่งเป้าไปที่เรามีการจัดการเรียนรู้ว่าเราจะออกแบบกิจกรรมนะครับกับนักเรียนชั้นป.1 เนี่ยอย่างไรอันนี้เป็นประโยคชาเลนจ์อาจารย์ดีกว่าว่านะครับถ้าอาจารย์จะออกแบบยังไงให้เด็กเราเนี่ยเขาสนุกกับโค้ดดิ้งซึ่งแน่นอนว่าคำว่าออกแบบอย่างไรของผมเนี่ยลองจะลองคิดกับทีมครับว่ากิจกรรมที่เราจะให้เด็กป.1 ทำเนี่ยเด็กป.1 ในมือของคุณครูเนี่ยเป็นลักษณะอย่างไรแค่ไหนซึ่งอันนั้นแหละผมคิดว่าก็จะเป็นหัวข้อนึงใช่ไหมครับที่จะให้พูดคุยกันเป็นหัวข้อในการทำ PLC แล้วก็นำสิ่งที่ออกแบบเนี่ยเข้าไปสอนจริงกับเด็กกลุ่มเนี้ยแล้วมาดูฟีดแบ็กกันว่าเด็กเขาคิดยังไงแล้วที่เราออกแบบมาเนี่ยใช้ได้จริงไหมควรจะปรับยังไงอันนี้แหละครับคือ PLC นะครับขอบคุณครับครับผมจากคุณปราณีนะครับผมขอเรียนถามค่ะพอจะมีแนวการเรียนการสอนสำหรับเด็กอนุบาลบ้างไหมคะอันนี้ก็ขอตอบเองผู้ปกครองใช่ไหมคะผู้ปกครองเองเขาเอ้ยเราบอกจะบอกว่าสำหรับการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กอนุบาลนะคะบางทีเราอาจจะมองว่าเขาอาจจะมีความสามารถในบางอย่างที่ทำได้แล้วก็ความสามารถบางอย่างที่จะต้องแบบพัฒนาเท่าที่คิดว่าน่าจะเป็นไปได้สำหรับเด็กอนุบาลก็คือเรียนเป็นเหมือนเป็นเรื่องเป็นโครงการเช่นสมมติว่าอาจจะเรียนเรื่องใช่อาจจะเรียนแบบการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชนะคะแบ่งเป็นหน่วยหน่วยแบ่งเป็นหน่วยหรือเป็นบทย่อยๆเนาะว่าอย่างสมมติความสนใจเขาอาจจะแค่20นาทีอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเริ่มต้นจากการไปดูซิใบไม้เนี่ยเป็นสีเขียวทุกใบไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ต่อไปในคาบตัวต่อไปก็อาจจะเป็นเรื่องของทำไมถึงเป็นสีเขียวเพราะอะไรอะไรเงี้ยค่ะคือเหมือนค่อยๆคำถามอีกแล้วค่อยๆแบบซีรีส์ไปเรื่อยแต่ว่าเป้าหมายครูก็ต้องตั้งไว้ว่าสรุปเรียนเรื่องเนี้ยใช่จะให้เด็กรู้อะไรแล้วเราก็ต้องดีไซน์ลงไปว่าเราจะจัดอะไรให้เด็กภายใต้ความสามารถของเขาที่จำกัดแล้วก็อะไรนะให้เกิดสมรรถนะให้ได้มากที่สุดค่ะครับซึ่งเราก็อาจจะไม่ได้แตะลึกมากครับมีคำถามต่อมาครับสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบ STEM ศึกษางานวิจัยในช่องทางไหนบ้างคะช่องทางเยอะมากจากคุณสุดารัตน์สุดารัตน์นะครับก็สำหรับภายใต้โครงการ Chevron Enjoy Science แล้วกันนะครับผมก็ตอนนี้ทั้งศูนย์นะครับก็พยายามรวบรวมนะครับ practice หรือว่าแนวปฏิบัติที่คุณครูสามารถเอาอะไรว่าเอาไปใช้ได้ในห้องเรียนนะครับแล้วก็ในโอกาสต่อๆไปนะครับภายใต้โครงการ Enjoy Science เหมือนกันนะฮะเราจะมีเหมือนเขาเรียกว่าช่องทางนะครับผ่านทั้ง Facebook นะครับแล้วก็ตัวคอนเทนต์ที่เราจะพยายามย่อยนะครับที่อิงจากงานวิจัยแล้วก็ลงสู่ห้องเรียนจริงๆเนี่ยเราก็ผลที่เกิดขึ้นเป็นไงมาแชร์ให้กับทุกท่านในตลอดช่วงที่จะต่อไปนี้นะคะก็เดี๋ยวรอติดตามดีกว่านะคะว่าเราจะแชร์เรามีพร้อมแล้วอยากให้คุณสุดารัตน์ติดตามเราโอเคฮะครับผมก็มีหลายท่านที่ให้ความสนใจถามใช่มีหลายท่านที่ความสนใจคือเราก็ไม่คาดคิดนะครับว่าจะมีคนที่ให้ความสนใจเราขนาดนี้กังวลจะมีคนถามเราไหมใช่ครับเพราะว่ามาแล้วครับผมมาอีกหนึ่งคำถามนะฮะจากคุณสุภาพรนะครับผมถามว่าการออกแบบการเรียนจัดกลุ่มผู้เรียนยังไงคะอันนี้น่าสนใจครับกลุ่มอ่อนกลางเก่งที่จะทำให้กลุ่มเรียนเก่งกลางสามารถช่วยกลุ่มอ่อนได้ครับก็ดีครับอยากแชร์นะ
เดี๋ยวขอตอบในส่วนของที่เป็นการจัดกลุ่มก่อนเนาะจะจัดกลุ่มเนี่ยก็คืออย่างที่ตัวเองได้ทำนะคะอย่างที่ได้ทำก็คือเอาเด็กที่ขึ้นมาใหม่เราไม่รู้ไงคะว่าเด็กคนนี้มีพื้นฐานในการเรียนวิทยาศาสตร์หรือเคมีมาเป็นยังไงไม่รู้เลยแต่ว่าเราสามารถเทียบได้จากผลการเรียนในปีที่ผ่านมาแต่ก็อย่างที่บอกอ่ะใช่อย่างที่บอกอ่ะว่ามันยังไม่สามารถที่จะแยกหรือบอกอะไรได้เราต้องเข้าไปสอนจริงแล้วเมื่อเราจะต้องแบ่งกลุ่มนักเรียนเพื่อทำกิจกรรมเป็นกลุ่มอ่อนกลุ่มกลางหรือกลุ่มเก่งเนี่ยจริงๆมันไม่มีแพทเทิร์นที่ตายตัวว่าเราจะต้องคละนะเอาคนเก่งคนที่ปานกลางหรือคนอ่อนเข้าด้วยกันแล้วมันจะประสบความสำเร็จนะคะบางทีเราอาจจะเอากลุ่มของเด็กที่มีความสามารถใกล้กันนะไว้ด้วยกันก็ได้เพื่อเขาจะได้ช่วยกันมากกว่าที่แบบบางทีคนเก่งอยู่นะเขาก็อาจจะแบบทำหมดเลยทำเองคนเดียวเลยไม่เหลือไว้ให้แบบกลุ่มอ่อนคนที่อ่อนกว่าคือนี่เสริมน้องอีกนะครับก็คือว่าคือจากประสบการณ์นะครับจากประสบการณ์ก็คือว่าอาจจะต้องขึ้นอยู่กับว่าวันนั้นเนี่ยเราจะทำกิจกรรมหรือว่าเราออกแบบอะไรไว้กับเด็กเช่นถ้าเราต้องการให้เป็นเรื่องที่เขาควรจะต้องค้นพบได้ด้วยตนเองเนี่ยแต่เราไปจัดกลุ่มเขาคละกันเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเด็กกลุ่มอ่อนนะครับเขาก็จะไม่ได้คิดถูกไหมแต่ว่ามันย่อมจะเป็นความคิดที่มาจากเด็กกลุ่มเก่งกลุ่มกลางแทนเพราะแต่ถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้เราก็ควรจะจัดกลุ่มที่แยกตามระดับความสามารถอย่างที่น้องอีกบอกแต่ถ้าหากว่าเป็นกิจกรรมที่เรายังต้องการอาศัยความร่วมไม้ร่วมมือของเด็กร่วมกันอย่างเงี้ยเราอาจจะจัดคละได้ใช่ไหมครับเพื่อให้เด็กเขาทำกิจกรรมด้วยกันอันนี้ตอบจากประสบการณ์นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันไม่มีแพทเทิร์นตายตัวนะครับเพราะก็ต้องอยู่ที่ว่าเราจะประยุกต์ใช้ยังไงในสถานการณ์นั้นๆครับครับนะฮะก็โควิดมาแล้วครับผมจากคุณทองใบนะครับผมถามว่าเด็กยุคโควิดติดโทรศัพท์เล่นเกมทำอย่างไรจึงจะทำให้เด็กสนใจบทเรียนนี่เป็นอันนี้คือหมายถึงเรียนออนไลน์ใช่ไหมน่าจะใช่หรือว่าเรียนในห้องเรียนคำถามว่าน่าจะแบบพอเรียนออนไลน์แล้วเด็กใช้โทรศัพท์กลายเป็นว่าแบบใช้อย่างอื่นไม่ได้ใช้เพื่อการศึกษาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะไม่ทราบว่าตีความถูกไหมนะคะแต่ก็ถ้าเป็นแบบนั้นถ้าเป็นแบบนั้นนะคะอีกคิดว่าจริงๆแล้วมันก็อยู่ที่ตัวครูนะที่จะอย่างเอาอย่างนี้ดีกว่าอย่างที่ได้บอกไปนะคะว่าในการที่เราจะจัดการเรียนได้อะมันไม่ใช่แค่ตัวแมทเทียลหรือตัวครูหรือตัวนักเรียนนะคะเราต้องดูหลายๆส่วนประกอบกันไปในช่วงสถานการณ์โควิดอะจริงอยู่ว่าเราอาจจะจัดการเรียนได้ไม่ปกติเหมือนเดิมซึ่งการไม่ปกติเหมือนเดิมเนี่ยแล้วเราอะไปยึดในเรื่องของแมทเทียลมากเกินไปหรือยึดที่ตัวผู้เรียนว่าผู้เรียนแบบสนใจไหมหรือไม่สนใจมันก็อาจจะเป็นการมองไปที่ด้านนั้นมากเกินลองแชร์น้ำหนักมาที่ครูนะคะครูอาจจะมีวิธีการที่หลากหลายมากขึ้นเพราะว่าสื่อที่เราสามารถไปศึกษาว่าเราจะมีเหมือนเทคนิคอะไรใหม่ๆที่เหมาะกับในยุคนี้นะคะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยชอบเล่นเกมแล้วก็จัดเกมให้เขาเล่นใช่ค่ะกำลังจะบอกว่าก็เอาเนื้อหาน่ะใช่เอาเนื้อหาไปทำให้แบบเหมือนเป็นเกมยกตัวอย่างได้ไหมครูเอกที่แบบว่าเป็นเกมที่เคยใช้ที่เคยใช้มันจะมีการตอบคำถามไม่รู้ว่าเคยใช้ไหมแบบคาหูดเนี้ยแบบติดโทรศัพท์ก็ให้เด็กเล่นแบบตอบคำถามถ้าเขาใช้โทรศัพท์เล่นอยู่กับเราเขาก็จะไม่มีโทรศัพท์สำหรับเล่นเกมครับโอเคครับจากคุณอัชชานะครับผมถามว่าขอวิธีแนะนำนะครับเกี่ยวกับเด็กไม่กล้าแสดงออกในการนำเสนอผลงานของตนเองนะครับอันนี้ขออนุญาตตอบนะครับอันนี้น่าจะเป็นประสบการณ์ที่ก็เคยเจอกันมาด้วยนะครับคือต้องตีให้ออกว่าสิ่งที่เขาไม่กล้าแสดงออกเนี่ยคือต้องไปขุดให้ลึกลงไปครับว่าเกิดจากอะไรเช่นเด็กบางคนเนี่ยอาจจะเกิดจากศัพท์สมัยนี้เขาเรียกว่าบูลลี่ใช่ไหมครับอาจจะเกิดจากการที่เขาถูกเพื่อนในชั้นเรียนเนี่ยนะครับไปบูลลี่เขาว่าตอบเนี้ยมันผิดตอบแล้วไม่ใช่นะใช้คำแรงๆว่าไปบอกว่าโง่นะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอย่างเงี้ยผมว่าเด็กคนนั้นก็จะไม่กล้าแสดงออกไปเลยเพราะฉะนั้น
คำแนะนำที่ผมใช้นะครับในคาบแรกๆเลยครับที่ผมเข้าไปในห้องเรียนเนี่ยผมจะคุยกติกากับเด็กชัดเจนว่าเวลาที่การแสดงออกในคาบนี้เนี่ยในห้องเรียนของครูเนี่ยเป็นการแสดงออกอย่างอิสระนะเป็นห้องเรียนที่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราจะไม่เอาความคิดของตัวเองเนี่ยเป็นใหญ่และเราก็จะไม่บอกว่าความคิดของเพื่อนเนี่ยมันถูกหรือผิดเราจะไม่ตัดสินแต่ว่าเราจะพยายามคิดร่วมกันว่าสิ่งไหนที่มันควรจะเป็นข้อสรุปเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็จะลดบรรยากาศที่ทำให้เด็กเขาไม่ความรู้ว่าเขาไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงออกเนี่ยออกมาแล้วก็เด็กที่เขาไม่กล้าแสดงออกครูเนี่ยแหละครับสำคัญที่สุดเราระยะห่างกับเรากับเขาอะห่างกันเกินไปหรือเปล่าถ้าเราเข้าไปใกล้เขาอะเราคุยกับเขาอะลองดูสิครับคุยกับเขาก่อนแล้วลองให้ความมั่นใจว่าเนี่ยลูกตอบสิที่ลูกตอบกับครูลูกตอบเขาก็จะเกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้นครับก็ประเด็นเมื่อกี้อีกนิดนึงนะครับทางผมก็มองว่ายิ่งถ้าเด็กมีความมั่นใจในสิ่งที่จะนำเสนอเนาะมันก็ทำให้เขากล้าแต่ว่าความมั่นใจของเขาอาจจะตีความได้ว่าเอ๊ะเนื้อหาของเขายังไม่เขาเรียกว่าแม่นพอหรือเปล่าหรือว่าเขาอาจจะไม่ไอสิ่งที่กำลังจะไปนำเสนอเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์แต่เราต้องออกไปนำเสนอแล้วเลยไม่มีความมั่นใจซึ่งตรงนี้คุณครูอาจจะต้องดูก่อนนะครับว่าเอ๊ที่เขาไม่กล้าคือน่าจะมาจากสาเหตุอะไรนะครับคำถามสุดท้ายนะครับคำถามสุดท้ายแล้วนะครับจากคุณอนุชานะครับ active teacher นะครับบวก active learning เท่ากับ active student ขอบคุณมากมากครับอยากเรียนรู้สามารถศึกษาได้ที่ไหนครับแต่เข้าใจว่าคุณครูพยายามบอกกับเราว่าเอ๊ะกระบวนการที่เราพยายามให้เกิดแอคชั่นเนาะมันเกิดขึ้นกับในห้องเรียนไม่ว่าจากครูบทบาทของครูหรือบทบาทกับนักเรียนเข้าใจว่าท่านอยากจะได้มาแลกเปลี่ยนเนาะใช่ไหมครับกับโครงการก็คิดว่าเดี๋ยวรอดูทางเว็บไซต์นะครับของครูสภาแล้วก็โครงการอีกครั้งหนึ่งก็เราจะมีจริงๆครูสภามีอีกหลายช่วงเลยนะครับที่จะมาแชร์กับคุณครูทุกท่านนะฮะในหัวข้อต่างๆมากมายเลยจริงๆครับสรุปที่คุณครูสรุปมาให้เรานี่ก็ถือว่าตอบแล้วนะครับถ้าเราอยากจะให้เด็กเราเป็นยังไงเราอยากให้เด็กเรามีสมรรถนะยังไงเนี่ยผมว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือตัวครูเองอ่ะก็ควรที่จะมีสมรรถนะข้อนั้นก่อนเพราะฉะนั้นการมองที่ตัวเราเองแล้วเอาสิ่งที่เราเป็นเนี่ยคุยกับเพื่อนๆเราเนี่ยออกแบบการเรียนรู้ให้กับเด็กสิ่งสำคัญคือผมมักจะบอกกับทุกคนว่าเด็กเขาไม่รู้หรอกครับว่าเราเนี่ยกำลังจะพัฒนาสมรรถนะอะไรกับเขาแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้าเราคิดมาอย่างดีแล้วว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยจะทำให้เขาเกิดสมรรถนะเนี่ยเชื่อเลยครับเราทำเถอะแล้วความเชื่อนั้นผมว่ามันก็จะตอบสนองกับเราในอนาคตแน่นอนครับครับผมก็ขอบคุณคุณครูทุกท่านมากนะครับก็เราเห็นเหมือนกันนะครับว่าสิ่งที่คุณครูทั้ง3ท่านเอามาแชร์ในวันนี้นะครับก็คือเกิดจากการใช้มันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีเป้าหมายนะครับแล้วก็หวังว่า practice นะครับที่ทางคุณครูทั้ง3ท่านมาแลกเปลี่ยนนะฮะในวันนี้ก็จะเป็นแรงบันดาลใจเนาะนะครับให้กับคุณครูท่านอื่นๆนะครับหวังว่าจะเกิด inspire กันนะครับจากกิจกรรมในวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่รับชมนะครับรายการไลฟ์ของเราแล้วก็สัปดาห์หน้านะครับก็ทางโครงการก็มาแลกเปลี่ยนด้วยเหมือนกันนะครับก็มีอีกหัวข้อหนึ่งที่สัปดาห์หน้าสัปดาห์ที่15นะครับผมสัปดาห์ที่15นะครับก็รอติดตามนะครับผมครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ขอบคุณครูทั้ง3ท่านแล้วก็ขอบคุณทีมงานของโบยไดแดกด้วยนะครับแล้วก็ของครูสภาครับผมแล้วพบกันอีกครั้งครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ